เดี๋ยวเราติวเลยดีกว่าเพราะเรามีเวลาน้อยปกติจะติว6ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวนะโดยส่วนมากยังไม่เคยเจอใช่ป่ะยังไม่เคยนะครับโอเคนะครับเพราะว่าครั้งที่ไปติวที่ศิลปากรมามีน้องเขาเดินมาถามว่ามีจะมาติวซ้ำหรือเปล่าอีกทีนึงนะครับแล้วเนื้อหาตอนนั้นที่ติวมัน6ชั่วโมงวันนี้มัน3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะไปเร็วแบบจรวดหน่อยพูดดีก็เร็วอย่างจรวดอยู่แล้วนะครับดูชีทตามหน้าตามที่บอกก่อนนะครับตอนนี้ข้อสอบทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดเองได้อยู่แล้วถ้าทุกคนเคยไปโหลดนะครับในเว็บของสทศปีล่าสุดที่เขาไม่ได้เปิดเผยมาก่อนนะแล้วว่าปี52 53 54มีปีนี้55ไม่มีนะครับข้อสอบมันมีฉบับตัวเต็มกับตัวย่อใช่ป่ะนะครับเข้าไปอย่าตกใจมันจะหนามากนะเลือกเอาว่าตัวเองถนัดตัวเต็มหรือตัวย่อนะครับตัวเต็มก็บางคนอาจจะเกิดมาอ้าปากก็พูดเป็นภาษาจีนแล้วได้ตัวเต็มมาก่อนก็ทำตัวเต็มไปแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเต็มเรียกว่าเจียนถีซื่อฝานเปิ่นตัวย่อเจียนถีซื่อตัวเต็มฝานถีซื่อนะครับวันนี้ไม่มีเกมให้เล่นนะคนที่เคยเจอกันแล้วเคยตอบได้แล้วก็แล้วไปนะครับเปิดหน้า2ดูโครงสร้างของข้อสอบทั้งหมดที่มีนะครับที่มีเป็นภาพรวมกว้างนะมันไม่มีเลขหน้าไม่มีเหรอมันหายไปอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูบนกระดานตามบนตามสไลด์ก็ได้นะครับว่าไม่แน่ว่ามันหายไปได้ยังไงก็อันนี้มีหัวข้ออยู่ประมาณ5หัวข้อใหญ่ๆ1 2 3 4 5นะครับอันนี้เป็นภาพรวมของโครงสร้างข้อสอบทั้งหมดที่ออกมาซึ่งแม้กระทั่งตอนนี้ยังไม่นิ่งก็ช่างนะครับเพราะสอบแพทจีนถือว่ายังไม่นิ่งเท่าญี่ปุ่นเขานิ่งมากจนสามารถบอกได้แล้วว่า1ถึง10 11ถึง20เนี่ยออกไวยากรณ์ออกคำศัพท์ออกอะไรแต่ของจีนเนี่ยยังไม่นิ่งมากจากที่การวิเคราะห์ข้อสอบมานะครับยังไม่นิ่งเท่าไหร่ที่เราติวได้คือ2 3นี่ไปท่องเอง3นี่เดี๋ยวให้ไปท่องนะครับ4ก็มันจะติวได้จากข้อ1นะครับติวไวยากรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในข้อ4ได้สุดท้ายเลย5เนี่ยเหมือนกันก็ต้องท่องเองเพราะอย่างล่าสุดเขาถามว่ายังไงแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศจีนยาวเท่าไหร่ใช่ป่ะไม่เป็นไรเขาออกข้อสอบมาให้เราทำไม่ได้อย่าไปตกใจเพราะครูก็ไม่รู้ว่ามันยาวเท่าไหร่จริงๆเรียนภาษาจีนมาตลอดชีวิตยังไม่ทราบเลยว่าไอ้แม่น้ำที่ยาวที่สุดมันยาวเท่าไหร่เพราะไม่รู้จะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงในชีวิตประจำวันนะครับเพราะนั้นเขาออกข้อสอบให้เราทำไม่ได้ถ้าเจออย่างนี้ก็ตอบมั่วไปซะนะจริงๆอย่าไปเสียเวลาทำมันอย่าไปสนใจว่า 3,000 4,000 5,000 ช่างนะครับช่างไม่ต้องสนใจมันกามั่วไปเลยใช่ป่ะกามั่วยังดีกว่าที่จะไปกาแล้วแบบมากาลบกาลบเสียเวลาใช่ป่ะกาไปเลยนะครับจริงๆเพราะนั้นเราจะมาติววันนี้เนี่ยติวอันเนี้ยปกติแล้วยังไม่เคยติวที่ไหนเพราะว่ามันอยู่ในระหว่างการทำตำราติวอยู่แล้วมันยังไม่ตกผลึกสำหรับตัวเองเลยเพราะว่าบอกตรงๆนะตัวเองเรียนภาษาจีนมาตลอดชีวิตนะครับบางทีเลยเนี่ยยังไม่เข้าใจบางตัวต้องนั่งอ่านเยอะๆแล้วก็นั่งทำความเข้าใจว่าเราจะติวให้เด็กเข้าใจยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอให้ทุกคนพยายามทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ดูว่าข้อสอบมันจะออกยังไงแล้วเราจะทำยังไงโดยที่ไม่ต้องอ่านโจทย์ทำยังไงโดยที่ไม่ต้องอ่านโจทย์จำไว้ว่าเข้าไปในข้อสอบทุกข้อนะดูช้อยก่อนดูช้อยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ reading ข้อสอบไวยากรณ์หรือข้อสอบอะไรก็ช่างดูช้อยก่อนดูช้อยตัดช้อยแล้วค่อยกลับไปดูที่โจทย์ว่าโจทย์ให้เติมตรงไหนนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องคำสันธานกับประโยคความรวมแล้วก็การเรียงประโยคเอาประโยคมาเรียงกันให้เป็นบทความสั้นๆนะครับสั้นๆเนี่ยเราจะเรียงยังไงมีหลักในการเรียงยังไงอย่างน้อยตัดช้อยให้ได้เหลือ2เหลือ1มันก็จะลดภาระคุณเอมครับจองที่ข้างหน้าแล้วเอกสารนี่วะอย่างน้อยตัดช้อยให้ได้1หรือ2หรือ3ถ้าตัดช้อยได้3หมดนั่งข้างหน้าเลยพวกนี้อายุมากแล้วนะข้างหน้าหัวข้อที่ติววันนี้นะครับอย่าตกใจนะนี่พี่ๆเขาเอ็นรอบ7นะครับ
ให้ปริญญาใบที่2แล้วอันนี้พวกเป็นหลักสูตรปริญญาที่2เพราะว่านี้สอนซ้ําสอนตารางสอนซ้ํา2หลักสูตรเขาก็เลยเรียกมาฟังด้วยนะครับวันนี้เราจะติว1 2 3 4 5นอกจากเมื่อกี้นะคำสันธานประโยคความรวมแล้วก็การเรียงประโยคให้เป็นบทความ1ละจากที่เหลือเนี่ยจะค่อยๆไปทีละอันถ้าทันจะเรียงจาก1 2 3 4อันนี้คนที่เคยติวมาแล้วลองทำข้อสอบอีกรอบนึงว่าที่สอนไปครั้งก่อนนั้นเข้าใจดีหรือมั่วนะครับสุดท้ายแล้วอันนี้ก็จะเรียงตามนี้แล้วก็เปิดหน้า68ดูภาคผนวกคือหน้าสุดท้ายเลขหน้าอาจจะผิดบ้างนะครับเพราะว่าก๊อปไปก๊อปมาแล้วเกิดลืมเบรกเพลทแล้วก็ลืมเปลี่ยนเลขหน้าอันนี้เป็นภาคผนวกให้ไปท่องเกี่ยวกับ2เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการทำข้อสอบการอ่านข้อสอบการอ่านเจอยัง68เจอยังครับเป็นคำศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบ reading ข้อสอบ reading จะใช้ภาษาง่ายๆอธิบายภาษายากๆหรือบางทีก็ใช้ภาษาเขียนอธิบายภาษาพูดนะครับแล้วก็จะมีศัพท์สำนวนสุภาษิตที่ออกบ่อยๆแล้วออกทุกปีว่าเขาจะถามว่าสำนวนนี้หมายความว่ายังไงหรือให้หาสำนวนที่มีความหมายใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เนี่ยยังไงครูติวให้ไม่ได้นะไปท่องเองนะครับไปท่องเองกลับไปถามอาจารย์ที่โรงเรียนว่าหนูจะท่องยังไงตัวนี้อ่านว่ายังไงนะครับอีกอันนึงคือเปิดหน้าเจ็ดสิบหกป่ะในชี้คือหน้า76นะครับเห็นป่ะมันจะมีพินอินให้อันนั้นคือเป็นเขาเรียกว่าคำพ้องรูปคำพ้องรูปคือคำหรือตัวอักษรจีนที่อ่านออกเสียงได้หลายเสียงอันนี้ข้อสอบก็ออกทุกปีนะครับออกทุกปีอันนี้สรุปรวมมาให้เกี่ยวกับคำพ้องรูปที่มีความถี่ในการใช้สูงในภาษาจีนมีความถี่นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอตัวจีนพวกนี้มากมายเลยข้อสอบจะถามว่าตัวพวกนี้อ่านว่ายังไงข้อไหนอ่านผิดนะครับบางตัวอาจจะอ่านได้ทั้ง3เสียง4เสียงยังมีเลยใช่ป่ะอย่างตัวเตะที่เราเคยเรียนเนี่ยปลายเสาเตะเห็นป่ะว่าเตะก็ได้ตีก็ได้ตีก็ได้ตีก็ได้4ตัวใช่ป่ะตัวนี้มันควรจะออกข้อสอบใช่ป่ะเตะ4ตัวอ่านว่าปลายเสาเตะไอ้ตัวเตะนึกออกป่ะวอเตอร์ซูวอเตอร์มาหมาพวกเนี้ยมันออกเสียงได้ตั้งกี่เสียง4เสียงถูกป่ะ4เสียงเขาไม่ถามหรอกว่าพวกนี้มันอ่านไว้เขาถามอ่านไว้ยังไงเขาจะหาคำที่ประกอบเป็นคำศัพท์แล้วมาแล้วถามว่าตัวเนี้ยวอเตอร์ซูอ่านว่าเตอร์ตีชื่อแท็กซี่อ่านว่าตีมูตี้จุดมุ่งหมายอ่านว่าตีใช่ป่ะตีเชื่อใช่ป่ะตีเชื่อเป็น adverb แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับตีเชื่ออ่ะไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเพราะปกติ adverb จะไม่ถามคำถามจะไม่แปลจะแปลเดี๋ยวๆไม่ได้ต้องเข้าวลีหรือเข้าประโยคก่อนแต่อ่านให้ออกว่าคือตีเชื่อมูตีตีชื่อวอเตซูนะครับข้อสอบออกได้แน่ไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยไปท่องเถอะนะครับอันเนี้ยเป็นบุญเป็นกรรมของตัวเองแล้วเราตัวเองจะท่องหรือเปล่าเรามาดูหัวข้อแรกนะครับพวกเนี้ยเมื่อกี้เห็นป่ะที่บอกใครกลับบ้านไปท่องเองนะครับถ้าไม่ท่องก็แล้วแต่ทุกคนเองอันเนี้ยเป็นสำนวนหรือคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในข้อสอบการอ่านหน้า68เมื่อกี้นะแล้วก็คำพ้องรูปเมื่อกี้ที่มีความถี่ในการใช้สูงนะครับอื่นๆที่ออกข้อสอบนะครับอื่นๆที่ออกข้อสอบก็คือเกี่ยวกับความรู้ประเทศจีนที่บอกเมื่อกี้ว่าแม่น้ำในประเทศจีนยาวเท่าไหร่นะครับปีที่แล้วถามฉางเจียงใช่ป่ะปีนี้ถามหวังเหอแน่ๆไม่รู้เหมือนกันลองเดาดูไปค้นเองว่าแม่น้ำฮวางโขยาวเท่าไหร่ใน Google นะครับลองเสิร์ชเองนะจะได้จำได้ปีแล้วเขาถามนะถามฉางเจียงใช่ป่ะฉางเจียงคืออะไรยางซีใช่ไหมยางซียาวเท่าไหร่ปีนี้อาจจะถามหวังเหอก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะอาจจะถามว่าประเทศจีนมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ป่ะใครทราบบ้างเท่าไหร่9.6 ล้านตารางกิโลเมตรเก่งมากจิ๋วไปเลี้ยวสือว่านผิงฟังกงหมีนะครับท่องเอาไว้พวกนี้มันไม่เสียหลายหรอกนะครับแล้วก็ที่จะออกข้อสอบคือเกี่ยวกับตัวอักษรจีนใช่ป่ะ
ขาจะถามว่าตัวนี้มีปี่ซุ่นกี่ขีดมีลำดับขีดกี่ขีดตัวสอนจีนตัวนี้มีปู้โศคืออะไรปู้โศคืออะไรข้างหรือว่าหลักหลักใช่ป่ะหมวดนำตัวอักษรคืออะไรนะครับขีดที่สองคือขีดอะไรขีดที่สองคือขีดอะไรถามหมดนะมันถามหมดขีดที่สามที่สี่บางทีก็ถามเขาจะออกเขาจะออกให้เราทำอ่ะนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้ให้ได้ว่าโครงสร้างตัวอักษรจริงพวกนี้มันคืออะไรบ้างนะครับสุดท้ายคือพินอินออกอะไรนอกจากคำพ้องรูปเมื่อกี้แล้วให้ถอดเสียงจากประโยคถอดเสียงจากประโยคเขาใช้ประโยคยาวๆมาแล้วให้ดูว่า A B C D 1 2 3 4พินอินข้อไหนถูกนะครับข้อสอบออกข้อนี้นะใครติวครูบ้างไม่ต้องทำไม่ต้องงงไม่ต้องทำครับกามั่วไปเลยอันนี้ไม่ต้องหัวร้อนแล้วจริงๆไม่ต้องทำเพราะว่าติว2วันก็ติวไม่หมดเพราะว่ากฎเกณฑ์มันเยอะมากกฎเกณฑ์แล้วต้องใช้ความรู้ถึงระดับปริญญาตรียังถอดไม่ถูกเลยกูจะบอกให้เพราะฉะนั้นมันออกข้อเดียวหรือ2ข้อนะทุกคนไม่ต้องเอา100หรอกนะเมื่อกี้ไอ้ข้อที่ออกว่าแม่น้ำยาวเท่าไหร่ก็ไม่ต้องทำข้อนี้ออกก็ไม่ต้องทำอีกกูบอกเลยนะไม่ต้องทำเสียเวลาเสียอารมณ์นะครับผมเสียถูกป่ะไม่ต้องทำออกพินอินให้ถอดเสียงนะบอกเลยนะห้ามทำนะครับห้ามทำนะกามั่วไปเลยกาไปเลยทำข้ออื่นเรามาทำสิ่งที่เราทำได้แล้วก็มั่นใจดีกว่าอีกอันนึงอันนี้ลืมก๊อปมาให้นะครับเป็นเครื่องหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนก็ออกเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ออกเยอะเขาจะถามว่าเครื่องหมายนี้ภาษาจีนเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะครับให้เติมเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องลงในช่องว่างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างในอนาคตใครยังอยู่ม.5อยู่ม.4อยู่เดี๋ยวอาจจะได้ติวกันนะครับแต่วันนี้เราติวแค่เฉพาะหัวข้ออันนี้นะครับข้อสอบสไลด์ซ้ำข้อตกลงก่อนนะครับขอข้อตกลงอีกทีนึงขอชัดเจนว่าวันนี้เรามาติวเพื่อทำข้อสอบเรามาติวนะครับเราไม่ได้เรียนเพื่อการสื่อสารปกติแล้วเรียนที่โรงเรียนเราจะเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อเจอคนจีนตอบคนจีนให้ได้เอาไปแปลให้ได้เอาไปสื่อสารให้ได้พูดฟังอ่านเขียนได้แต่วันนี้เราเรียนเพื่อที่จะไปดูช้อยตัดช้อยไม่ต้องอ่านโจทย์ไม่ต้องอ่านออกไม่ต้องอ่านว่าตอนนี้อ่านว่าอะไรเห็นก็พอว่ามันคู่กันหรือเปล่ามันใช่สิ่งที่ครูสอนไหมมันใช่ข้อสรุปที่ครูบอกไปในตารางไหมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะอาจจะมีบางอันที่ไม่ได้มีในชีทถ้าไม่ทันเตรียมiPhone เตรียม Samsung เตรียม Android ขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวใช้เวลาถ่ายรูปครึ่งวินาทีนะครับแล้วใครมีมือถืออาม่าก็ซวยไปนะถ่ายไม่ได้นะครับเพราะนั้นข้อตกลงก่อนว่าเราเรียนเพื่อการทำข้อสอบนะเพราะบางอย่างเราไม่สามารถนำไปใช้จริงในการเรียนได้บอกก่อนนะครับขอข้อตกลงก่อนข้อตกลงก่อนนะครับเรามาติวนะครับเปิดหน้า3ครับอันนี้จะเป็นคำสันธานที่จะปรากฏในข้อสอบและปรากฏในประโยคที่เราใช้สื่อสารบ่อยๆนะครับข้อสอบจะทดสอบอะไรเราถ้าทุกคนเคยเห็นข้อสอบจะทราบดีว่าเขาจะให้เติมคำสันธานหน้าหลังใช่ป่ะว่าประโยคนี้เขาจะขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วก็ให้เติมคำสองคำที่มีความสัมพันธ์กันในบริบทของไวยากรณ์นะครับอันเนี้ยเราติวหัวข้อนี้เราสามารถไปทำข้อสอบได้ถึง2หัวข้อใหญ่ๆหัวข้อแรกคือเติมคำลงในช่องว่างกับเรียงประโยคให้เป็นบทความสั้นๆ
นำประโยคมาร้อยเรียงให้เป็นบทความสั้นๆโดยใช้คำสันธานเป็นตัวเชื่อมคำสันธานคือคำเชื่อมใช่ป่ะถ้าเราทราบคำสันธานว่ามันคู่กันแล้วเขาให้ช้อยมาเราทราบว่าอ๋ออันนี้มันคู่กันนี่อันไหนมาก่อนมาหลังเราสามารถเรียงได้หรือป่ะเรียงได้นะครับตอนนี้ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราดูทีละอันก่อนอันนี้คือหัวข้อที่จะเรียงนะครับเราจะเรียงเกี่ยวกับประโยคความรวมที่มีคำเชื่อมกับบทความหรือการนำประโยคมาร้อยเรียงให้เป็นบทความสั้นๆความเรียงสั้นๆข้อสอบออกอยู่แล้วทุกปีนะครับทุกปีแน่ๆเยอะด้วยนะไม่น้อยนะครับอันนี้ไม่น้อยนะถ้าได้หัวข้อนี้สามารถนำไปใช้ในข้อสอบ reading ก็ได้ข้อสอบ reading ก็ได้เวลาถามเป็นเหตุเป็นผลใช่ป่ะคำสันธานนี้ไว้เชื่อมระหว่างเป็นเหตุเป็นผลเราก็ทราบได้อยู่ดีว่ามันคือถามเกี่ยวกับเหตุผลใช่ไหมครับดูดีนะครับหน้า2เมื่อกี้คือภาพรวมทั้งหมดเราสามารถใช้ประโยชน์จากหัวข้อข้างบนไปทำข้อสอบข้างล่างได้นะอันนี้อาจจะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ว่าในชีทมีให้แล้วเปิดหน้า2อันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอทั้งหมดในวันนี้แบบคร่าวๆนะแบบคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับประโยคความรวมกับทุกคนดูตารางตามตารางนะด้านซ้ายมือตารางใหญ่ด้านขวามือตารางเล็กใช่ไหมครับขวามือตารางเล็กนะเราจะแบ่งตามโครงสร้างของคำสันธานง่ายๆเป็น3โครงสร้างนะอันนี้คือชุดแรกมันจะย่อยจากข้อ1ไป1ถึง4เห็นยังย่อยจาก1ถึง4 1ตรงกันนะครับแล้วก็5ถึง10กับ5ถึง10อันเนี้ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการไปทำข้อสอบการเรียงประโยคได้นะครับทุกคนเห็นหมายเลขนะ1กับ4 1กับ4นะครับมาร์กไว้แล้วก็5ถึง10กับ5ถึง10นะแต่ส่วนข้างล่าง1ถึง4เนี่ยคืออะไรใครทราบบ้าง1ถึง4เป็นการย่อยระหว่าง1กับ10 1ถึง10มาเป็น4ประโยคนี้นะครับข้างล่างอันที่3เนี่ยอันที่3วันนี้เนี่ยนะครับจะยังไม่สอนก่อนเพราะว่าจากดูจากสถิติที่ออกข้อสอบแล้วข้อที่3ยังออกน้อยมากๆออกน้อยมากๆวันนี้จะเรียนแค่1ถึง10กับ11 12ด้านขวาด้านนี้ลองกลับไปอ่านเองตามความเข้าใจก่อนนะครับ1กับ1ถึง10แล้วก็ด้านขวาแล้วก็11 12นะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราดูแบ่งย่อยนะครับนี่คือเซตแรกบ้าน1ถึง4 1ถึง4นี่คือกรุ๊ปแรกนะครับก้อนแรกก้อนที่2สีเขียวนะนะครับต่อไปก้อนถัดไปนะครับอันนี้คือสีฟ้าทั้งหมดที่บอกว่าเมื่อกี้สุดท้ายเลยก็คือเราจะเรียนอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับไปทีละคู่นะครับอันนี้อยากให้ทุกคนจำอันนี้ก่อนนิดนึงนะครับจำนิดนึงก่อนอันนี้คือถ่ายรูปไว้ก็ได้เพราะว่าอันนี้ไม่มีนะครับโครงสร้างทั้งหมดอันนี้ที่แยกตามโครงสร้างเมื่อกี้10ข้างบน4ข้างล่างเท่าไหร่นะข้างล่าง6ใช่ป่ะบน4ล่าง6นะครับโครงสร้างอันนี้อย่าไปจำภาษาจีนก็ได้จำไม่ออกจำไม่เป็นจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือโครงสร้างที่มีหลายแกนแล้วกันโครงสร้างที่มีแกนมากกว่า2แกนขึ้นไปอันนี้แปลยากมากอันนี้ดูจากตำราไวยากรณ์หลายๆอันก็รู้สึกว่าจะแปลแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าอันนึงที่เข้าใจคืออันนี้อันนี้ว่าใช้คำว่าแกนเนี่ยจะเข้าใจสุดจะมี1 A1 A2 A3 หรือไปเรื่อยๆแต่ต้องมากกว่า2แกนละกัน2แกนแต่โครงสร้างอันนี้ง่ายๆคือเป็นส่วนขยายกับส่วนหลักขยายกับหลักนะครับทุกคนในภาษาจีนมาแล้วทราบดีว่าส่วนขยายในภาษาจีนจะวางข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าใช่ป่ะวางข้างหน้าเพราะฉะนั้นโครงสร้างอันนี้ที่เป็นโครงสร้างคำสันธานอันนี้นะ
ก็ส่วนขยายวางข้างหน้าเหมือนกันยังเข้ากฎของภาษาจีนแล้วส่วนหลักวางข้างหลังวางข้างหลังเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยว่า2อันนี้จะมีความแตกต่างทางด้านจำนวนจำนวนคืออันเนี้ยมันจะ2หรือมากกว่า2อันนี้โดยส่วนมากจะมีแค่2จะมีแค่2อันนี้ถ่ายรูปไว้นะครับอยากให้ทราบว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงตลอดเวลาจะแทรกอยู่ตามสไลด์ทุกสไลด์เพราะว่าถ้าจำตรงนี้ได้เบื้องต้นเราก็อาจจะสามารถตัดช้อยได้บางช้อยตัดช้อยได้บางช้อยนะครับช้อยได้บางช้อยเพราะฉะนั้นแกนตรงนี้จำให้ได้ว่ามันมี1 2หรือมากกว่า2แต่ข้างล่างโดยส่วนมากจะมีแค่2เท่านั้นขอย้ำว่าส่วนมากนะเพราะบางทีมันจะมีพวกกรณีพิเศษที่โผล่เข้ามาเนี่ยไม่แน่ใจว่าแต่ในข้อสอบไม่มีแน่ๆไม่มีแน่ๆนะครับเทคนิคในการจำเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงเทคนิคนะเทคนิคข้อที่1คือหัวข้อเมื่อกี้เราต้องจำก่อนว่าโครงสร้างอันนี้มันมีกี่แกน1หรือ2หรือมากกว่า2นะครับหรือว่าเป็นส่วนขยายหรือว่าส่วนหลักถ้าจำได้เมื่อกี้ข้างบนมีกี่ข้อย่อย1ถึง4ข้างล่างมี6ถึง10ใช่ป่ะ1ถึง4 6ถึง10อันนี้คือการจำเบื้องต้นจากเบื้องต้นเราจะค่อยๆลงไปทีละขั้นนะครับว่ากฎข้อบังคับของแต่ละไม่ใช่มันจะพังไม่ได้พังไปแล้วนะครับเทคนิคข้อที่2นะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับให้จำคู่ของมันให้จำคู่ของมันมันเป็นคู่ของใครนะครับก็อย่าไปผิดคู่อย่าผิดคู่นะครับเดี๋ยวจะให้ท่องห้ามสลับคู่ห้ามเรียงลำดับมั่วเด็ดขาดเด็ดขาดนะครับเพราะข้อสอบเนี่ยเขาจะไม่ออกเกินมากนักหรอกนะครับอันเนี้ยคู่ใครคู่มันคู่ใครคู่มันห้ามสลับคู่นะครับห้ามสลับคู่อันนี้คือขอเทคนิคเบื้องต้น2อันก่อนเวลาเราจะทำข้อสอบชุดนี้ลองคิดถึง2ข้อนี้ว่ามันอยู่ในโครงสร้างของแกนที่มากกว่า2แกนหรือเป็นส่วนหลักกับส่วนขยายส่วนขยายหรือว่าส่วนหลักอันนี้คือขอเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นว่าเวลาการจำทำข้อสอบแบบนี้จะทำได้ยังไงนะเรามาดูชุดแรกก่อนประโยคความรวมนะครับหรือว่าประโยคที่มี2แกนเมื่อกี้ A1 A2 A3 ใช่ป่ะนะครับจะย้ำอยู่นะครับอันนี้คือชุดแรก1ถึง4 1ถึง4ในชีทมี1ถึง4ถ้าทำ1ถึง4ได้เราจะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำข้อสอบเรียงประโยคเรียงข้อความเป็นความเรียงสั้นๆได้ถึง4หัวข้อนะครับอันนี้จะมาคู่กันนะครับให้จำตรงนี้จำเงื่อนไขว่าประโยคนี้มีน้ำหนักเท่ากันประโยคอันแรกเนี่ยนะฮะบอกความคล้อยตามอันที่1เนี่ยเห็นมั้ย1เนี่ยจะมีน้ำหนักเท่ากันนะครับไม่มีความสัมพันธ์ในการเป็นส่วนขยายหรือส่วนหลักนะครับอาจจะมีมากกว่า2แกนนะครับอันนี้ให้จำเป็นเงื่อนไขรายละเอียดลงมาจากข้อ1ย่อยข้อ1ย่อยนะเหมือนกันนะครับโครงสร้างที่ให้ท่องเองนะอีเปียนอีเปียนอีเมียนอีเมียนอีฟังเมียนลิงอีฟังเมียนพวกนี้ท่อง
กฎคือท่องคู่ใครคู่มันห้ามสลับอีเปียนอีเมียนไม่ได้นะครับพวกนี้อีกนะอีฮ่ออีฮ่อสื่อเอ๋อสื่อเอ๋อพวกนี้นะครับจำให้ดีว่าอันไหนคู่อันไหนไปท่องเองนะครับอันไหนคู่ไหนอีกอันนึงนะครับอันนี้คู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งนะครับอันที่สองบอกความสืบเนื่องเน้นการเรียงลำดับการบอกเวลานะครับเหตุการณ์หรือการกระทำขีดเส้นใต้การกระทำไว้เหตุการณ์หรือการกระทำเกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลังเหตุการณ์หรือการกระทำเกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลังอาจมีมากกว่า2แกนใช่ป่ะเหตุการณ์หรือการกระทำนะครับอ่านงานกระทำนะครับการกระทำนะเหมือนกันกูติ้งดาเพย์นะครับมีอะไรบ้างให้ท่องเห็นป่ะ2แกนป่ะ1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2มีได้อีกอาจจะมีมากกว่านี้อีกเพราะที่เราบอกแล้วว่ากฎของโครงสร้างนี้คืออะไรมากกว่า2แกนใช่ป่ะมากกว่า2แกนอันนี้มี3แกน2แกนใช่ไหมครับอาจจะมี4มี5ก็ได้ไม่ผิดก็ได้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดท่องเองเหมือนกันนะครับมีให้ท่องแล้วนะอันที่3อันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหามากหน่อยแล้วก็ข้อสอบออกบ่อยนะครับแสดงความสัมพันธ์แบบเพิ่มระดับหรือเพิ่มความสำคัญนะครับประโยคย่อยด้านหลังจะมีระดับสูงมีความสำคัญมากกว่าประโยคย่อยข้างหน้าและอาจมีมากกว่า2เหมือนกันยังถูกกรอบใหญ่ซึ่งเป็นกรอบที่บอกว่ามากกว่า2แกนคุมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจำอันนี้ทีเดียวก็จะได้4หัวข้อย่อย4อันนะครับ4อันสามจุดหนึ่งตามชีทนะครับอันนี้ขอเน้นว่าผู้พูดก่อนผู้พูดหรือผู้ส่งสารหรือคนที่พูดเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยใครพูดไม่รู้ถ้าเพราะการให้ความสำคัญของแต่ละสิ่งและอย่างเนี่ยบางทีมันต่างกันใช่ป่ะอันนี้เน้นผู้พูดนะผู้พูดคิดว่า B มีระดับมีความสำคัญสูงกว่า A ตรงนี้ข้างหน้าใช้อะไรก็ได้ข้างหลังใช้อะไรก็ได้นะครับปูต้านปูจิ๋นปูจิ๋นจิ๋นปูจื๋อปูกวางปูตานพวกนี้ใช้ได้หมดข้างหลังก็เหมือนกันข้างหลังเหมือนกันมันไม่มีกฎบังคับแน่นอนแต่ห้ามสลับที่อันไหนมาก่อนก็จำไว้อันไหนมาหลังก็จำไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียนเคยเรียนสถิติใช่ป่ะความเป็นไปได้ที่มันจะเจอกันน่ะเท่าไหร่คูณเองดิ1 2 3คูณไปเองคูณไม่มีปัญญาที่จะมาทำให้มันสไลด์นะครับก็เลยไม่ได้ทำมาเป็นกูติ้งตาเพิ่มมาให้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันเยอะมากมันเยอะมากนะครับมันเยอะจริงๆเพราะอันนี้เนี่ยข้อสอบก็จะออกก็มันก็ออกได้ไม่เยอะหรอกแต่จำให้ได้คุ้นๆใช่ป่ะมันจะมีคำว่าอะไรเฉี่ยเฉี่ยเฉี่ยใช่ป่ะเฉี่ยนะอ่านดีๆนะเฉียนะครับนะครับ A กับ B นะครับข้างหน้าข้างหลัง A กับ B อันไหนสูงกว่า B สูงกว่า B สูงกว่านะครับเน้นผู้พูดนะครับ 3.2 แบ่งอีก2อันลืมไปนะครับอันนี้จะมีปัญหาเรื่องประธานถ้าประธานตัวเดียวกันจำไว้ประธานจะวางข้างหน้าสุดของประโยคจะวางหน้าสุดนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดถ้าประธานคนละตัวก็ประธานจะอยู่ตรงนี้นะครับประธานจะย้ายที่มาอยู่หลังคำสันธานแล้วก็ทั้งประโยคหน้าประโยคหลังเลยระวังสีฟ้าด้วยระวังสีฟ้าด้วยนะครับถ้าคนที่ทราบกฎข้อบังคับพื้นฐานของไวยากรณ์จีนอยู่แล้วว่าเหี่ยกับหายทำไมมันวางหน้าประธานไม่ได้อันเนี้ยทราบอยู่แล้วมันเป็น adverb ใช่ป่ะเป็นฟูดสือใช่ป่ะมันวางหน้าประธานไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่สันธานมันวางได้เพราะมันเชื่อมประโยคอันเนี้ยสิ่งที่ทุกคนควรจะทราบแต่ว่าอันนี้เนี่ยกลัวไม่ทราบก็เลยให้เน้นสีฟ้าให้ดีว่าเรียงให้ถูกท่องให้ถูกนะสันธานประธาน A สันธานประธานฟูดสือสันธานประธาน A สันธานประธานแล้วก็หายกับเหี่ยแล้วก็ B นะครับอันนี้ไม่ต้องทราบก็ได้ว่ามันทำไมถึงวางไม่ได้ท่องตามนี้แล้วกันท่องตามนี้แล้วกันบอกว่าวันนี้เรามาเรียนทำข้อสอบนะครับทำข้อสอบเพราะฉะนั้นถ้าประธานคนละตัว
ประธานคนละตัวปุ๊บต้องใช้ตารางข้างล่างนี้ข้อควรระวังเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับประโยคย่อยที่2หายกระเหี่ยจะต้องวางหลังประธานเพราะอะไรเพราะมันเป็น adverb ใช่ป่ะนะครับ adverb มันจะวางหน้าประธานไม่ได้มันต้องวางหน้าภาคแสดงนะในชีทมีนะครับอันนี้ 3.2 เหมือนกันความหมายเดิม B สูงกว่า A ประโยคพหนประเภทนี้มักมีประธานตัวเดียวนะครับอันนี้จะมีปู้กับไหมโผล่เข้ามาด้วยมีปู้กับไหมโผล่เข้ามาแล้วข้างหลังก็จะเป็นสันธานอีกแบบหนึ่งที่แสดงความขัดแย้งความหมายเหมือนกับเมื่อกี้แหละเหมือนกับเมื่อกี้แหละแต่ว่าเขาใช้ปฏิเสธบวกปฏิเสธกลายเป็นบอกเล่าลบบวกลบเป็นบวกนั่นเองง่ายๆนะครับลบกับลบใช่ป่ะลบกับลบเป็นบวกง่ายๆเขาแค่เอาปู้กับไหมมาเติมเมื่อกี้นะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นสันธานเกี่ยวกับพวกลบลบกับลบก็กลายเป็นบวกเหมือนกับเมื่อกี้เดะเลยแต่เป็นการนำเสนอที่ต่างกันเฉยๆและประธานจะเป็นประธานตัวเดียวความหมายเหมือนกันนำเสนอสองแบบนะครับเราจะนำเสนอแบบไหนก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าแบบนี้ต้องมีปู้กับไหมแล้วก็ข้างหลังต้องเป็นสันธานจำพวกนี้จำพวกนี้แล้วประโยคแบบนี้ประธานจะมีแค่ตัวเดียวจะไม่ใช้สองตัวแค่นี้เองนะมันกับ U A นะครับพวกนี้ 3.3 เหมือนกันความหมายเดิม B สูงกว่า A ประโยคหน้าประโยคหลังนะครับมีโตเฮากันใช้เปียซัวหรือปุยงซัวก็ได้แล้วใช้จิ้วเหรียญบีเหี่ยโต怎么样เปียซัวเอใช่ป่ะจิ้วเหรียญบีเหี่ยจิ้วเหรียญบีโตอะไรนะครับเรียงตามนี้แหละหรืออีกอันนึงความหมายเหมือนกันใช้อะไรสลับที่เอาเหรียญมาไว้ข้างหน้าไว้ข้างหน้าใช่ป่ะเหรียญเอเหี่ยโตแต่ตัดจิ้วทิ้งข้างหลังต้องมีเลยนะครับเราจะพูดแบบไหนก็ได้เป็นการสลับทแยงมุมทแยงมุมจะพูดเปียซัวปูยงซัวเอจิ้วเหรียญบีเหี่ยโต怎么样ก็ได้หรืออยากจะเอาเหรียญมาไว้ข้างหน้าก็ได้แต่จิ้วต้องตัดทิ้งไปจิ้วไม่มีเห็นป่ะจิ้วหายไปละนะครับจิ้วหายไปละจิ้วเหรียญเอเหี่ยโต怎么样怎么样นะครับจะมายังใส่เลอะด้วยใส่เลอะด้วยนะอันนี้อีกกรุ๊ปหนึ่งอีกโครงสร้างหนึ่งข้างหลังเนี่ยใช้อะไรก็ได้ใช้เกิ้งปุยงซัวเกิ้งฐานปุสร้างเปียซัวได้หมดทั้งสามอันสามอันนี่คือตัวอย่างนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าข้อควรระวังข้อแรกคือเปียซัวปุยงซัวข้างต้นขึ้นต้นประโยคห้ามเติมเกิ้งข้างหน้านะครับแล้วก็เกิ้งเปียซัวเกิ้งปุยงซัวเกิ้งฐานปุซั่งเนี่ยจะปรากฏในประโยคต้องมีเลอะอันนี้บอกไปแล้วในที่ให้ท่องเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้อยู่ในตารางเมื่อกี้เราให้เติมเลอะเสมอในบ้าประโยคต่อไปนี้ผิดเกิ้งจะไม่ขึ้นต้นประโยคเปียซัวเสือเซิงต้องเติมเลอะใช่ไหมครับต้องเติมเลอะเข้าไปอันนี้นำไปใช้ในประโยชน์ในการทำข้อสอบแก้ประโยคก็ได้ข้อสอบทุกๆปีจะมีออกประมาณ2ข้อว่าข้อใดผิดอยู่ดีเขาก็ถามเราว่าเอ๊ะ1 2 3 4ข้อไหนผิดผิดไวยากรณ์นั่นแหละข้อนี้ผิดไวยากรณ์นั่นถ้าเราทราบในเบื้องต้นว่าอ๋อเกิ้งมัน5วรรคขึ้นต้นประโยคเลอะตรงนี้ถ้าใช้เปียซัวต้องตามด้วยเลอะข้างหลังนะครับอันนี้ก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ในข้อสอบบางข้อถ้าเขาจะออกนะอื่นๆนะครับอื่นๆก็เนี่ยเป็นคู่ของมันบอกแล้วมันมากมันมีมากกว่า2แกนได้1 2 3อันนี้นี่คือ1ชุดอีก1ชุดนะอันนี้อีกชุดหนึ่งในวงเล็บนี่คือเหรียญละได้นะครับอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งใช่ป่ะ
พรุ่งนี้ลองไปท่องดูอันนี้ก็ออกข้อสอบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะละนะครับเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นแนวได้ว่า3ชุดแรก3ชุดแรกปูต้านปูกวางปูจิ๋นปูจิ๋นจิ๋นปูตันเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใช้เปียซัวเกิ้งปูยงซัวเมื่อกี้ที่จอข้อสอบเยอะอันนี้ก็มีสิทธิ์ออกเหมือนกันพวกเหรียญโตพวกนี้อย่าลืมว่าคู่ใครคู่มันห้ามสลับที่1 2 3เรียงตามนี้ห้ามเอาโตขึ้นก่อนมีเกิ้งยิ่งร้ายใหญ่ขดข้อควรระวังข้อแรกเกิ้งห้ามวางหน้าประโยคใช่ป่ะเกิ้งห้ามวางต้นประโยคนะครับนี่คืออื่นๆของประโยคความรวมอีกอันนี้มีอีกนะครับเกิ้งหายพวกนี้อย่าลืมนะครับคู่ใครคู่มันห้ามสลับคู่นะข้อ4จะจบแกน2แกนแรกแล้วนะจะจบแกน2แกนแรกแล้วอันนี้คือข้อสุดท้ายของโครงสร้างที่มีแกนมากกว่า2เหมือนเดิมมาละประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปโดยให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง2ขึ้นไปนะครับเวลาเราใช้เพื่อนเลือกอะไรบางอย่างใช่ป่ะจะไปอันนี้จะหรือจะไปที่นี่จะกินอันนี้หรือจะกินอันนั้นใช่ป่ะใช่มั้ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคำสันธานประเภทนึงเหมือนกันให้จำว่าอาจจะมามาเกินมีมากกว่า2แกนนะครับเหมือนกันอันนี้ชีทนะครับอันนี้คู่ใครคู่มันดูเองนะพวกนี้นะครับมีบางอันวันนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าให้จำแบบนี้ไปก่อนให้จำแบบนี้ไปก่อนว่าคู่พวกนี้มันคู่กันนะครับเพราะบางทีข้อสอบเขาจะออกให้เราตัดช้อยได้มันเอาคู่ผิดมาที่ไม่มีในภาษาจีนพอเห็นปุ๊บไม่ตรงตามที่ท่องใช่ป่ะก็ยังสามารถตัดช้อยบ้างได้บางอันนะครับได้บางอันมาอันที่2คือประโยคความรวมแบบความขยายเมื่อกี้ส่วนขยายอยู่หน้าส่วนหลักอยู่หลังใช่ป่ะขยายอยู่หน้าหลักอยู่หลังอันนี้เป็นข้อตกลงเบื้องต้นเทคนิคเบื้องต้นในการจำนี้ได้ป่ะนะครับขยายอยู่หน้านะครับแล้วก็หลักอยู่หลังมีอยู่ตั้ง6ชนิด1 2 3 4 5 6ที่สืบเนื่องจาก4เมื่อเช้าเมื่อกี้นะ5 6 7 8 9 10อันเนี้ย10อันนี้เยอะนะครับเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเราได้ตารางบนนำสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำข้อสอบในการเรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆได้โดยใช้ประโยคจากคำสันธานทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มเรียนแต่5 6 7 8 9 10บางหัวข้อที่ประเด็นหลักๆที่จะสามารถออกข้อสอบนะครับอันแรกบอกเหตุหรือผลบอกเหตุและผลนะครับเหตุและผลเหตุหรือผลเนี่ยนะมีคู่อะไรบ้างอย่าลืมว่าข้างหน้าคือส่วนขยายนะครับข้างหน้าคือขยายข้างหลังคือหลักเหมือนเดิมผมจะแทรกสไลด์นี้ตลอดเวลาเพื่อย้ำเวลาทำข้อสอบชิ้นนี้ว่าให้รู้ว่าส่วนหน้าคืออะไรส่วนหลังคืออะไรนะครับหน้าคืออะไรหลังคืออะไรนะอ่ะ 5.1 ก่อนมันต้อง 5.1 นะครับแก้เลขหนึ่ง 5.1 因为所以由于所以由于因此由于因而ห้ามสลับคู่เป็นอันขาดเด็ดขาดกาดอกจันไว้เลยถ้า因为มาคู่因而ปุ๊บช้อยข้อนั้นจะเป็นช้อยที่ผิดทันทีเห็นป่ะคู่นี้เป็นคู่ที่อะไรครับคู่ที่ตรงกันคู่ที่ตัดไม่ขาดเป็นแฟนกันนั่นเอง4คน4คู่เนี้ยนะครับ4คู่นี้นะฮะin why 所以由于所以由于因此由于因而พวกเนี้ย4ตัว4คู่นี้ห้ามสลับนะห้ามสลับนะครับสลับผิดนะหรือเราจะเอาเหลืองมาก่อนเขียวเอาผลมาก่อนเหตุก็ได้เอาผลมาก่อนเหตุ
แต่ถ้าจะสลับปุ๊บต้องเติมจื้อกับชื่อ之所以是因为之所以是由于จริงๆมีมากกว่านี้แต่ว่าเอาแค่2นี้ก็พอละแค่2ก็พอเพราะฉะนั้นประโยคความรวมแบบส่วนขยายกับส่วนหลักสามารถสลับที่ได้แต่ต้องสลับคำสันธานด้วยประโยคความรวมชนิดนี้สลับที่ได้นะสลับที่ได้แต่ต้องสลับสันธานและเปลี่ยนเป็นสันธานที่สามารถสลับได้อย่างเช่น2ตารางนี้ตารางแรกเนี่ยนะใช้อินเวย์ขึ้นก่อนแต่ถ้าชาวอินเวย์ขึ้นก่อนต้องเอาส่วนอินเวย์ต้องเติมจื้อใช่ป่ะจื้อ所以是因为之所以是由于นะครับสลับได้สลับได้นะครับอีกอันนึง3โครงสร้างใหญ่ๆอีกอันนึง由于ข้างหน้าละได้และข้างหลังใช้以至于กับ以至于อันนี้เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดอีกนึงว่าทำไมมันแตกต่างกันทำไมแตกต่างกันทำไมถึงใช้อีจื้อทำไมใช้อีจื้อตรงนี้นะครับในวงเล็บหมายความว่าละได้นะนะครับข้างหน้าไม่ต้องมีก็ได้อยู่ไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้คือ 5.1 นะเหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าเมื่อกี้ยิ่งเน้นกูติ้งดาเพ่เน้นคู่ใครคู่มันแน่ๆเพราะว่าสลับที่ผิดนะให้สลับหน้าหลังอย่างเป็นระบบถูกป่ะทุกคนจำนะครับ B ตรงนี้เป็นผลที่เป็นบวกบวกหรือลบหรือเป็นกลางได้หมดไม่ระบุได้หมดเลยหลังสวยอีที่เป็นผลเนี่ยหลังอินสื่อหลังอินที่เป็นผลเนี่ยจะเป็นบวกเป็นลบหรือเป็นกลางก็ได้อันนี้ไม่ซีเรียสถ้าจะย้ายก็เหมือนเดิมบวกลบเหมือนเดิมนะครับให้จำผลที่เป็นบวกกับลบเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีกโครงสร้างหนึ่งนะครับอีกโครงสร้างหนึ่งคือที่เป็นลบอย่างเดียวอีจื้อหยูเมื่อกี้กับอีจื้อหยูตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยนะเป็นผลที่ไม่คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือเกิดแล้วเกิดความเสียหายมันจะเป็นลบนะมันจะเกิดความเสียหายเลยจะใช้คำสันธานที่แตกต่างจากชาวบ้านแตกต่างจากตัวอื่นๆจะเปลี่ยนเป็นอีจื้อหยูกับอีจื้อตัวนี้ได้สองตัวเลยจะเติมหยูก็ได้ไม่เติมก็ได้ข้างหน้าจะมีหยูหยูก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นในโครงสร้างประโยคความรวมแบบบอกเหตุและผลต้องจำด้วยว่าผลนั้นมันเป็นลบหรือเปล่ามันเป็นลบไหมเป็นลบใช้ตัวไหนเป็นลบใช้ตัวไหนนะครับนอกจากจะจำเทคนิคเบื้องต้นที่บอกไปแล้วว่าอะไรบอกว่ามันต้องคู่ใครคู่มันห้ามสลับที่สลับได้อย่างมีเป็นระบบใช่ป่ะนะครับเราต้องจำให้ได้ว่ามันมีกี่แกน2หรือ3หรือว่าอันไหนเป็นส่วนขยายหรือว่าส่วนหลักอันนั้นคือต้องจำอยู่แล้วแต่ว่าพอลงมาในรายละเอียดแต่ละข้อเองมันต้องมีข้อบังคับหรือกฎของแต่ละข้ออีกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเป็นลบนะครับนะอันหนึ่งในกรณีที่ผลเป็นลบห้ามสลับที่เด็ดขาดถ้าทำไมครูต้องบอกอันนี้ด้วยถ้าในช้อยมีอีจื้อหยีขึ้นมาก่อนปุ๊บแล้วตามด้วยโยหยีเนี่ยมันจะเป็นช้อยที่ถูกไหมผิดใช่ปะมันจะเป็นช้อยที่ผิดเพราะฉะนั้นเราจำอันนี้จำกฎข้อบังคับเหล่านี้ไปตัดช้อยไปตัดช้อยเราจะได้ไม่เหนื่อยในการทำข้อสอบอย่างที่บอกในตอนแรกไงว่าไม่ต้องอ่านโจทย์ก่อนอ่านช้อยก่อนดูช้อยว่าไหนมันช้อยมันผิดแน่ๆผิดแน่ๆใช่ป่ะผิดแน่ๆก็ตัดช้อยทิ้งมันไปอันไหนไม่มีที่ให้ท่องไม่มีที่ให้ท่องนะก็ตัดทิ้งมันไปนะครับ 5.2 นะครับเมื่อกี้ไปแล้วเหมือนเดิมนะขยายมาก่อนหลักอันนี้เป็นคู่เหมือนกันอันนี้สลับคู่มาให้แล้วจีหลานนามะจีนามะจีหลานจิ่วจีจิ่วนะครับจำไปเลยจีหลานคู่กับนามะได้จีคู่กับนามะได้จีหลานจิ่วได้จีจิ่วได้นะครับอ
เน้นประธานเหมือนกันจะมีปัญหาเรื่องประธานนะครับเหมือนกับปูต้านปูจินปูจินจินปูกวางปูตันเมื่อกี้จะมีปัญหาเรื่องประธานถ้าประธานของประโยคย่อยเป็นประธานตัวเดียวเอามันไปวางไว้หน้าประโยคข้างหลังเหมือนเดิมความหมายบอกให้แล้วว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงเกิดแล้วด้วยสิ่งที่เกิดแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับข้างหลังเป็นสิ่งที่ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลข้างหน้าว่าฉันตัดสินใจเพราะว่าอะไรนะครับตรงเนี้ยเกิดขึ้นละโดยส่วนมากเกิดขึ้นแล้วแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเราก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าอย่างนั้นก็ทำอย่างนี้แล้วกันนะครับตัดสินใจข้างหลังโดยใช้เหตุผลข้างหน้านะนะครับต้องกลับไปอ่านเองนะครับอันนี้ในชีทมีนะว่าข้างหน้าเนี่ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะมันจะมีบางอันที่อีกหน่อยจะยังไม่เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นแล้วแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรโดยใช้เหตุผลของประโยคหน้าอันนี้เงื่อนไขคือประธานตัวเดียวกันเหมือนกันนะครับให้จำเลยว่าจีรานนามะจีนามะจีรานจิวจีจิวอันที่สองประธานของประโยคย่อยทั้งสองใช้ประธานคนละตัวนะครับคนละตัวปุ๊บประธานวางได้2ที่นะจะวางข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้ที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมด6ละนะประโยคความรวมที่แสดงความสมมติขึ้นมานะครับสมมติขยายก็อยู่หน้าส่วนหลักเหมือนเดิมนะครับยังเข้ากฎเดิมนะหน้าส่วนหลักเหมือนเดิม 6.1 สมมติสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแฝงน้ำเสียงประนีประนอมสักหน่อยประนีประนอมสักหน่อยนะครับประนีประนอมนิดนึงข้อสรุปความคิดเห็นที่ตามขึ้นมาเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับยังไม่เกิดขึ้นอันนี้จะไปปรากฏอีกในข้อ9หรือ10กูจำไม่ได้ก็จะซ้ำซ้อนกัน2อันนะครับซ้ำซ้อนกัน2อันแต่ว่าอันนี้จะไปเรียนในรายละเอียดในข้อ9อีกทีนึงข้างหน้าใช้ได้หมดข้างหลังใช้เหย่อย่างเดียวนะครับอันเนี้ยมันจะมีความหมายทางไวยากรณ์ที่ซ้ำซ้อนกัน2ทฤษฎีระหว่างทฤษฎีปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้จำไม่ได้ว่าใครเขียนนะครับแต่ว่าก็เลยไปรวมมาดูว่าอ่ะในเมื่อเขาคิดว่าอย่างนี้เราก็เลยดึงมาแล้วกันว่าบางคนก็คิดว่ามันอยู่ในหมวดของสมมติบางคนก็คิดว่าอยู่ในหมวดของปณีประนอมก็เลยเขียนว่าแฝงน้ำเสียงปณีประนอมไว้แล้วกันนะสมมติขึ้นนะครับสมมติขึ้นแล้วก็ปณีประนอมด้วยนะ 6.2สมมติยังไม่เกิดขึ้นเหมือนกันอันนี้ง่ายๆถ้าหากว่าใช่ป่ะคำว่าถ้าหากว่าในภาษาจีนมีกี่คำ1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9คำนะครับถ้าหากว่าสมมติขึ้นเนี่ยมี9คำข้างหน้าใช้อะไรก็ได้ข้างหลังก็ใช้นาเมอใช้จิ่วใช้เปียนใช้เจ๋อได้หมดนะครับพวกนี้มันจะมีร่องรอยของมันจะมีกลิ่นอายของความเป็นโบราณซะมากเพราะจีนมีภาษามานานแล้วใช่ป่ะอันนี้ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่นะครับอาจจะเกิดในราชวงศ์ไหนสักราชวงศ์แล้วก็มันก็ยังแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันยังใช้อยู่พวกนี้นะครับหรูรั่วพวกนี้เพราะฉะนั้นจำให้หมดท่องเองเลยหรูกัวเย่าซื่อถังรั่วรั่วรั่วหรูหรูรั่วก็ได้หรูคำเดียวก็ได้จ่าหรูจ่าเนี่ยพวกนี้นะครับหกจุดสามป่ะ 6.3 นะครับเหมือนกันอันนี้สมมุติยังไม่เกิดขึ้นดอกจันบอกว่าถ้าหากเป็นเช่นนี้ถ้าหากไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นซิ่งคุยซิ่งเห่านะย่าผู้หลานย่าผู้โฝเสือผู้หลานพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจำเป็นคู่ไว้ซิ่งคุยคู่ได้4ซิ่งเห่าคู่ได้4ถูกป่ะนะครับท่องเป็นคู่กลับไปจดที่บ้านเองนะครับพวกนี้ไปทำตาม สถิติเองว่าอันไหนคู่ได้อันไหนแล้วท่องปุ๊บถ้าไม่คุ้นในข้อสอบตัดทิ้งมันไปนะครับตัดทิ้งมันไป
7แสดงความรวมบอกเงื่อนไขอันนี้สำคัญออกทุกปีนะอันนี้ดอกจันไว้เลยบอกเงื่อนไขเนี่ยบอกเงื่อนไขเนี่ยนะครับเหมือนเดิมมีเอาสไลด์นี้มาก็แปะเหมือนเดิมคือส่วนขยายวางหน้าส่วนหลักขยายวางหน้าส่วนหลักมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5มีอยู่5ชุดมีอยู่5ชุดคำชุดคำ2ชุดคำนี้ออกทุกปีจือเย่าจิ่วจือเย่าเปี้ยนจิ่วเท่ากับเปี้ยนใช่ป่ะจือโย่ฉายจือเย่าจิ่วจือโย่ฉายเนี่ยออกทุกปีออกทุกปีแล้วอันนี้ก็อีกชุดคำหนึ่งที่เยอะมากเห็นป่ะข้างหน้าได้กี่อัน1 2 3 4 5 6 7ใช่ป่ะข้างหลังได้กี่อัน1 2 3 4ใช่ไหมข้างหน้า6ข้างหลัง4เยอะมากนะครับอันนี้ข้างล่าง1ข้างหลัง2 3คำนะไม่โยไม่โยปู้นะลบเป็นบวกเห็นป่ะเห็นไหมครับวิธีการนำเสนอคืออะไรใช้ไม่โยบวกปู้ไม่โยก็ลบปูก็ลบบวกลบเป็นบวกใช่ป่ะหรือจะคุณจะใช้โตก็ได้ใช้โตก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันฉูไฟ怎么样才否则要不然เหมือนกันนะครับข้างหน้า1ข้างหลังได้ทั้ง3อันนี้ยังท่องได้เนาะใช่ป่ะยังท่องได้ยังพอเยอะแต่เนี้ยเยอะมากเยอะจริงๆข้างหน้า6หลัง4เนี่ยนะเอามาพิละอันนะครับเขียนโฮหน้าหลังเงื่อนไขผลลัพธ์เห็นป่ะเงื่อนไขต้องมาก่อนผลนะครับเงื่อนไขต้องมาก่อนผลอันนี้คือคู่ของมันอันนี้แยกตรงตารางมาให้ 7.1 只要就只要变只要就只要变นะครับต้องจำให้ได้ว่าคู่ใครคู่มันห้ามสลับไม่มีจือเย่าฉายไม่มีนะถ้ามีจือเย่าฉายมาในช้อยกาทิ้งไปเลยนะข้อสอบมันหลอกทุกปีนะครับอันนี้ห้ามสลับข้างหน้าหลังเด็ดขาดอันนี้สลับไม่ได้อยู่แล้วจำให้ได้นะครับสลับไม่ได้ถ้าในช้อยเอาจิ้วขึ้นมาก่อนจือเย่าใช่ป่ะตัดทิ้งไปเลยถูกไหมเงื่อนไขมาก่อนแล้วตามด้วยผลลัพธ์ส่วนหลักส่วนขยายนะครับดูความหมายข้างบนก่อนผลลัพธ์อันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นเป็นการคาดเดาเป็นการฟันธงของผู้พูดว่ามีเพียงแค่เงื่อนไขข้างหน้าถามว่ามีเงื่อนไขอื่นได้ไหมได้แต่ผู้พูดคิดว่าเป็นเงื่อนไข Aก็จะเกิดผล B ตามมาเงื่อนไขอื่นได้นะขีดเส้นใต้ไว้นะครับเงื่อนไขอื่นได้แต่ผู้พูดคิดว่าเป็นเงื่อนไข A ถึงจะเกิด B ถึงจะเกิด B ประธานวางได้2ที่นะครับท่องเลยประธานสามารถวางได้2ที่จะวางข้างหลังจื่อเย่าก็ได้นะครับนะครับหรือถ้ามี2ตัวก็วางแม่ง2ที่เลยวาง2ที่เลยนะครับห้ามสลับที่อย่าลืมเน้นว่าเงื่อนไขอื่นได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับดูตัวอย่างจะเข้าใจให้ต้องยกตัวอย่างหน่อย只要坚持练习你的发音就会越来越标准ใช่ป่ะเงื่อนไขคืออะไรฝึกออกเสียงอย่างเสมออย่างต่อเนื่องการออกเสียงก็จะยิ่งมีมาตรฐานใช่ป่ะถามว่ามีเงื่อนไขอื่นได้ป่ะไปเรียนที่เมืองจีนได้ไหมไม่ต้องฝึกทุกวันไปพูดกับคนจีนได้ป่ะก็ได้ถูกป่ะหรือว่าอาจารย์คนนี้เก่งก็เรียนคนนี้ได้ป่ะได้เพราะฉะนั้นหลังจื่อเย่าเป็นเงื่อนไขอะไรก็ได้แต่ว่าผู้พูดคนนั้นรู้สึกว่าเป็นเงื่อนไขนี้แล้วจะสามารถเกิดเงื่อนไขเกิดผลลัพธ์ Bนะครับเกิดผลลัพธ์ B นะอันนี้เสริมให้นิดนึงนะครับเผื่อข้อสอบจะออกเป็นข้อสอบปรับเซียนว่าถ้าข้างหลังไม่ใช้จิ้วไม่ใช้เปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้
ปลี่ยนเป็นโครงสร้างชื่อเตะก็ได้หรือใช้ประโยคย้อนถามใช้ฝานวนจือก็ได้อันนี้ไปอ่านเองนะครับอ่านจากสถิติเขาสอบไม่เคยออกนะไม่เคยออกแต่ว่าเผื่อไว้แปลว่าถ้าเราไม่ใช้จิ้วเมื่อกี้ไม่ใช้เปลี่ยนข้างหลังเราเปลี่ยนเป็นอะไรได้เปลี่ยนเป็นชื่อเตะได้เปลี่ยนใช้ประโยคย้อนถามมาถามก็ได้นะครับแล้วถ้าจะสลับหน้าหลังล่ะจิ้วห้ามขึ้นต้นประโยคเหมือนกันอันนี้เป็นโครงสร้างที่ทุกคนทราบดีว่าจิ้วขึ้นต้นประโยคไม่ได้เพราะว่าจิ้วเป็นฟู่สือใช่ป่ะนะครับต่อไปจือหยู่ฉายมาละจือหยู่ฉายห้ามใช้จือหยู่จิ้วห้ามใช้จือหยู่เปี้ยนแน่ๆ นะครับข้อสอบ2ปีติดเนี่ยจือหยู่จิ้วมั้งมีมาจือหยู่จิ้วเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบให้จำคู่ใครคู่มันห้ามสลับหน้าหลังคู่ใครคู่มันห้ามสลับหน้าหลังนะครับอันนี้เด็ดขาดนะครับฉายมาก่อนจือหยู่เนี่ยรีบกาทิ้งทันทีนะครับใครกาข้อนี้ก็คือว่าโง่เฉียบพลันในห้องสอบแล้วกันนะครับอาจจะไม่โง่จริงแต่ว่าโง่เฉพาะในห้องสอบนะเฉียบพลันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆว่าห้ามใช้ผิดนะครับอันนี้เหมือนเดิมคือเงื่อนไขมาก่อนผลลัพธ์ส่วนขยายมาก่อนส่วนหลักก่อนส่วนหลักนะครับจือหยู่ฉายผลก็ยังไม่เกิดขึ้นเป็นการฟันธงเลยของผู้พูดว่ามีเงื่อนไข A เพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้นเงื่อนไขอื่นไม่ได้ถึงจะเกิดผล B ตามมาต่างกับเมื่อกี้ชัดเจนเมื่อกี้มีหลายเงื่อนไขแต่ผู้พูดคิดว่าเป็นเงื่อนไขนั้นใช่ป่ะแต่อันนี้ผู้พูดฟันธงเลยว่ามีเงื่อนไขประเภทนี้เท่านั้นที่จะเป็นพลังเป็นแรงขับในการที่จะให้เกิดผล B ขึ้นมาถ้าไม่มี A B ไม่เกิดถ้าไม่มี A B ไม่เกิดนะครับใช่ป่ะมีแต่น้ำมาเท่านั้นเราถึงจะย้ายบ้านหนีใช่ป่ะถูกไหมตอนนี้เท่านั้นตอนนี้กูเริ่มย้ายของหนีน้ำแล้วนะครับมันจะมาอีกแล้วจือหยู่ฉายนะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างประโยคตัวอย่างประโยคถามว่าอย่างอื่นได้ไหมจริงๆได้แต่ว่าผู้พูดฟันธงเลยว่ามีแต่เงื่อนไขนี้เท่านั้นใช่ป่ะจือหยู่这种药它的病才能治好ใช่ไหมมีเพียงแค่ยาประเภทนี้เท่านั้นอาการหรือว่าโรคของเขาถึงจะรักษาหายใช่ป่ะนะครับเพราะฉะนั้นดูนะเน้นผู้พูดนะเพราะบางทียาอื่นอาจจะได้แต่ผู้พูดรู้แค่ยาเดียวถูกป่ะกินยาอื่นไม่หายหรอกผู้พูดบอกใช่ป่ะมีแต่ยานี้เท่านั้นถึงจะหายจือหยู่ฉายนะครับแก้เป็นจือหยู่หน่อยน่าจะพิมพ์ผิดคำสันธานจือหยู่ครับก๊อปฟอร์แมตข้างบนมาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่เปลี่ยนเป็นจิ้วละเปลี่ยนเป็นฉายละจือหยู่นะครับแก้หน่อยนิดนึงจือหยู่สันธานจือหยู่สามารถปรากฏในประโยคข้างหลังได้ในกรณีที่ประโยคย่อยข้างหน้านะครับไม่มีคำพิเศษฉายสลับที่ได้เหมือนกันสลับที่แต่ว่าฉายห้ามขึ้นต้นประโยคนะครับเจ็ดจุดสามมาละหน้า6หลัง4คืออะไร2 3 4 5 6ใช่ป่ะ1 2 3 4นะครับเวลาเส้นไม่ตรงใช่ป่ะหนูตาเบี้ยวป่ะจ๊ะหนูเบี้ยวป่ะหนูสายตาเอียงป่ะหรือว่าเส้นเบี้ยวเส้นไม่ตรงตรงไงมีปัญหาไหมไม่มีใช่ป่ะดูเรียนต่อนะเสียเวลานะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าคู่ใครคู่มันนะครับครูทำตอนตีสามมันเบี้ยวเรื่องปกตินะปกตินะครับเพราะฉะนั้นห้ามสลับที่นะข้างหน้าเป็นเงื่อนไขข้างหลังเป็นผลลัพธ์เหมือนกันเงื่อนไขเหล่านั้นคืออะไรนะครับเงื่อนไข A คืออะไรครับมันจะมากกว่า1เสมอ
ขีดเส้นใต้ไว้นะถ้าเงื่อนไขเป็น1 1เดียวใช้อันนี้ไม่ได้ A ต้องเป็นพระหูพจน์ข้างหลังอูรุ่นปูรุ่นปู่ก่อนเร่นๆผิงเปียก่อนต้องเป็นพระหูพจน์มากกว่า1จะเป็น1ไม่ได้จะเป็น1ไม่ได้นะครับเป็น1ผิดทันทีนะถ้าข้อสอบให้เติมแล้วข้างหลังที่ขีดเส้นใต้มันเป็นแค่เงื่อนไขเดียวเนี่ยใช้อูรุ่นปูปูรุ่นปูก่อนไม่ได้นะข้างหลังก็ใช้โตเหย่ฝานเจิ้งจงก็ได้นะครับอันนี้คือภาพรวมนะลงรายละเอียดนะนะครับเราจะมีโครงสร้างที่บังคับใช้ในเงื่อนไข A ใช้อะไร verb ปู verbverb ไหม verb adjective ปู adjective หรือ adjective ไหมโย adjective ได้หมดหรือใช้สีเขียวคือ什么谁怎么哪นะครับอันนี้เป็นสรรพนามแสดงความหมายว่าอะไรก็ได้ใครก็ได้ที่ไหนก็ได้ใช่ป่ะอย่างไรก็ได้นะครับตัวมะหรือจะใช้ชื่อหายชื่อหรือชื่อขั้วเจอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลังขีดเส้นใต้ให้เติมแล้วมันปรากฏคำเหล่านี้ขึ้นมาเราลองสามารถเดาได้ว่าจะใช้พวกนี้ใช้พวกนี้นะครับข้างหลังเหมือนเดิมมีแค่กดข้อบังคับตรง A เท่านั้นว่า A จะมีโครงสร้างอะไรบ้างที่จะสามารถปรากฏหลังอูรุ่นปูรุ่นปูก่อนเร่นๆผิงเปียก่อนได้จริงๆมีมากกว่านี้แต่ว่าเอาคันนี้เถอะพอละนะครับมันจะเป็นคำที่แสดงให้เห็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์ว่าอ๋อเห็นคำเหล่านี้ปุ๊บมันมีโอกาสที่จะใช้โอรุ่นปูรุ่นได้ถ้าข้อสอบไม่ปราบเซียนมากๆนะครับเพราะว่าที่มันจะหลอกได้คืออะไรสมเฉยสมหนาเนี่ยปกติแล้วมันแปลว่าอะไรครับอะไรใช่ป่ะใครใช่ป่ะสมอย่างไรเป็นคำถามใช่ป่ะแต่ตอนนี้เป็นคำถามไหมไม่ใช่ตรงนี้แสดงว่าอะไรอะไรก็ได้จดนะครับอะไรก็ได้ใครก็ได้อย่างไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ที่เดียวนะที่ไหนก็ได้ไม่ใช่คำถามนะครับสมมติสมมติไฉนตรงนี้ไม่ใช่คำถามนะแต่ว่าเป็นอีกความหมายนึงแปลว่าอะไรอะไรก็ได้ใครก็ได้อย่างไรก็ได้แล้วก็ที่ไหนก็ได้มันมากกว่า1อยู่แล้วใช่ป่ะมากกว่า1ใช่ไหมนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่16สอบ9ตุลาใช่ป่ะนะยังมีเวลา9ตุลาใช่ไหมยังมีเวลาท่องนะนะครับออกแน่ๆบอกเลยนะครับพวกนี้ตั้งใจไว้นะอย่างน้อยเข้าไปเนี่ยดินสอ 2B ที่ซื้อใหม่เนี่ยนะครับเหลาเข้มๆนะฝนให้ได้แน่นๆสัก2ข้อนะแล้วนึกถึงหน้าครูไว้นะตอนนั้นครูอยู่ไต้หวันนะครับห้ามจุดธูปเรียกครูมาเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ได้สัก2ข้อแน่นๆหนักๆ ก็พอใจแล้วบอกจริงๆเพราะว่าข้อสอบมันยากอยู่แล้วถึงแม้คุณจะกามั่วแต่กามั่วนี่กายไงค่อยๆกาค่อยๆลบค่อยๆกาค่อยๆลบรู้สึกไงเกิดมาเสียชาติเกิดป่ะเสียป่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกาให้ได้สัก100ข้อกาไม่แม้สัก10ข้อพอใจแล้วจริงๆแน่นๆนะพอใจแล้วนะครับตัวอย่างประโยคพวกนี้นะดูดีๆนะตัวอย่างประโยคนะครับเห็นป่ะใช้ได้หมดเลยประธานวางตรงไหนกับตัวเองนะครับอันไหนใช้อะไรใช้เฉยใช้อะไรครับเฉยใช้ตัวเหม่อใช้หายชื่อเห็นป่ะชื่อหายชื่อใช้หัวเจอปู่เห็นป่ะ下不下雨 verb 不 verb เห็นป่ะเข้ากดหมดนะครับเข้ากดหมดโครงสร้างทั้งหมดตรงนี้เหมือนกับเมื่อกี้ที่บอกไปว่าจะมีโครงสร้างประเภทไหนที่สามารถปรากฏที่เงื่อนไข A ตรงนี้ได้บ้างเงื่อนไข A ตรงนี้ได้บ้างสี่ข้างหน้าใช้ฝันชื่อข้างหลังใช้โตใช้โตกับไม่หยอปู่ไม่หยอปู่นะข้างหลังเนี่ยคุณเลือกใช้อะไรก็ได้ข้างหน้าห้ามเลือกนะแล้วก็ห้ามสลับหน้าหลังเด็ดขาดนะครับห้ามสลับหน้าหลังเด็ดขาด
เงื่อนไขเหมือนเดิมผลลัพธ์อยู่ข้างหลังนะครับผลนี้ยังไม่เกิดขึ้นหรอกนะเป็นการฟันธงของผู้พูดว่ามีเงื่อนไขข้างหน้าเท่านั้นเงื่อนไขอื่นไม่ได้นะครับถึงจะเกิดผลบางประการตามมานะครับตัวอย่างประโยคอันนี้ข้อสอบเคยออกแค่ครั้งเดียวเองฝาซื่อเนี่ยนะครับไม่ค่อยเยอะต้องกลับดูเองนะ 7.5 นี้ฉูเฟยฉายโฟเสอย่าผู้หลานข้างหลังใช้3อันใช่ป่ะฉายโฟเสอหรือย่าผู้หลานข้างหน้าใช้ฉูเฟยนะครับเหมือนกันห้ามสลับหน้าหลังห้ามสลับหน้าหลังเงื่อนไข A ก็ B นะครับเงื่อนไขอื่นไม่ได้เหมือนกันเด็ดขาดนะครับไม่ได้เหมือนกันไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดผลถ้าขาดเงื่อนไขอันนี้แล้วแม้เช่นนั้นไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดผล B นะครับอันนี้ดูข้อบังคับตามนั้นด้วยถ้าไม่ถ้าเสียงฉันขอโทษ否则我不会原谅他นะครับต้องมาขอโทษฉันก่อนฉันถึงจะยกโทษให้ใช่ป่ะนะ8อันนี้บอกความขัดแย้งความขัดแย้งบอกเลยว่าหน้าหลังต่างกันหน้าหลังต่างกันนะครับข้อเท็จจริงข้างหลังขัดแย้งกับข้อเท็จจริงนะครับส่วนขยายส่วนหลักนะครับเหมือนกันนะครับห้ามสลับข้างหน้าใช้ซุยหลาหรือใช้หรือละก็ได้ข้างหลังใช้但是不过可是แล้วก็却นะครับ 8.1 นะครับอันนี้ไม่เน้นประธานข้างหน้าไม่มีก็ได้ลาได้นะครับข้างหน้าข้างหลังมีความขัดแย้งกันตรงกันข้ามกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะนะครับ 8.2 เหมือนกันแต่อันนี้เน้นว่ามีประธานเน้นนะครับถ้าประธานโผล่มาด้วยเนี่ยประธานโผล่มาด้วยนะครับโผล่มาด้วยประธานต้องวางไว้ประโยคย่อยที่2ให้ระวังตำแหน่งประธานข้างหน้าใช้ได้3อันนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เลือกเอาระหว่างเชื่อกับเต้านะข้างหลังใช้อะไรก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะจบแล้วแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะได้พักนิดนึงห้ามสลับหน้าหลังเหมือนกันตัวอย่างประโยคไปดูนะครับไปดูว่าคือใช้อันไหนจะนั่นกว่านะดูข้อ9อันนี้มูตี้บอกจุดมุ่งหมายนะครับจุดมุ่งหมายอันนี้ข้างหน้าใช้ไว้เลยบอกจุดมุ่งหมายนะนะครับมีจุดมุ่งหมายอย่างนี้ข้างหลังการกระทำอะไรบางอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นนะครับบรรลุเป้าหมายนั้นข้างหน้าถือว่าเป็นส่วนขยายข้างหลังเป็นส่วนหลักนะครับในภาษาจีนเนี่ยส่วนมากเลยในภาษาปัจจุบันนะในปัจจุบันจะเอาจุดมุ่งหมายขึ้นก่อนแล้วค่อยตามด้วยการกระทำในปัจจุบันนะครับป่ะ为了什么目的แล้วค่อยทำอะไรใช่ป่ะ为了大家的安全ใช่ป่ะ请走人行横道นะครับเอาจุดมุ่งหมายมาก่อนเอาส่วนขยายขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตามด้วยส่วนหลักบอกว่าเราทำอันนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรนะครับ
ถามว่าเอาจุดมุ่งหมายไว้ข้างหลังได้ไหมได้ปะได้ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะใช้ในภาษาเขียนซะมากกว่าภาษาเขียนซึ่งอีเปี้ยนเนี่ยจะเป็นภาษาเขียนมากๆจะเป็นภาษาที่มีกลิ่นอายของความเป็นโบราณมากๆนะครับมันหลงเหลือมาจากในอดีตเนี่ยอีเปี้ยนเนี่ยเว่ยเดอร์ซื่อนะเอาจุดมุ่งหมายไว้ข้างหลังนะครับเห็นปะฉันทำอันนี้เพื่ออะไรนี่จะตรงกับภาษาไทยฉันแนะนำให้ใครครับที่เจอ朋友们多练练跑步以便能以最快的速度达到现场进行报道แล้วก็ว่าไปอย่าไปสนใจมันให้รู้ว่าอะไรข้างหน้าเป็นการกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่านไม่ออกช่างมันเพื่อไปบรรลุอะไรครับบรรลุผลสักอย่างหนึ่งหลังอีเปี้ยนตัวนี้我来中国为的是学汉语ใช่ป่ะฉันมาเมืองจีนเพื่ออะไรเรียนภาษาจีนอันนี้ง่ายๆใช่ป่ะบอกก่อนบอกการกระทำแล้วค่อยบอกเหตุผลบอกมุ่งหมายจุดมุ่งหมายว่ามันทำอะไรนะครับมันทำอะไรเพราะฉะนั้นสลับหน้าหลังได้แต่ใช้สันธานคนละชุดกันสลับข้างหน้าหลังได้นะแต่ว่าให้ใช้สันธานคนละชุดกันนะครับอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายเชิงลบไม่คาดหวังให้เกิดขึ้นนะครับใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าอีเหมียนเหมียนเตอเฉิงเตอนะครับสิ่งที่ไม่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นอันนี้ห้ามสลับที่นะห้ามสลับที่ห้ามสลับที่อีเหมียนเหมียนเตอเฉิงเตอต้องวางข้างหลังเท่านั้นนะครับสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นคืออะไรครับเกิดอุบัติเหตุใช่ป่ะเกิดสิ่งที่ไม่คาดหมายที่คาดหวังใช่ป่ะกับอะไรพ่อแม่กังวลใจใช่ป่ะนะครับพ่อแม่รู้สึกกังวลกังวายใจที่เราทำอะไรนะครับ不想把在外面受伤的伤痛说个说给父母听平平安说给父母听นะครับข้างหลังก็คือว่าอะไรไม่อยากให้พ่อแม่กังวลใจนั่นเองคือหลังอีเมียนกับเมียนเตอต้องเป็นลบเท่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดหวังให้เกิดขึ้นนะครับสุดท้าย10ประโยคความรวมแบบประนีประนอมประนีประนอมยังไงมี1 2 3 4 5 5ชุดนี้ท่องเลยนะครับกู้หลานข้างหน้า3หลัง2เนี่ยกู้หลานเย่จิ๋นกว่าเย่ซ่งหลานเย่ใช้โตได้หมดข้างหลังเนี่ย就是也就算也即使也哪怕也ออกประจำนะครับออกประจำนะครับไอ้ตรงเย่เนี่ยจะผิดเขาจะเป็นฉายบ้างจิ๋วบ้างเนี่ยมันจะไม่ใช่คู่มันจะไม่ใช่คู่มันนะครับทุกคนเติมเหย่ใช้โตได้เผื่อไว้เผื่อเขาสอบปรับเซียนเหย่บางอันใช้โตได้นะครับเนี่ยจีสือจีสือเหย่บางทีมันมีโผล่มาเป็นโตก็มีก็ไม่ผิดนะครับให้แยกให้ออกระหว่างข้างหน้าคืออะไรยอมรับความจริงอะไรบางอย่างนะครับน้ำเสียงเนี่ยรู้สึกยอมรับผิดละประนีประนอมละแต่ยังจะทำอะไรบางอย่างที่เห็นว่ามันสำคัญกว่าข้างหน้าที่มันขัดแย้งกว่าข้างหน้าถึงแม้ว่าเขาจะยอมรับความผิดยอมรับความเป็นจริงแต่ขอทำในเถอะเพราะคิดว่าอะไรหลังเหยียดเนี่ยมันสำคัญเหมือนกันนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยถึงแม้ฝนจะตกแต่เช้าแต่ฉันก็ต้องมาติวใช่ป่ะก็มาสักหน่อยเถอะเพราะว่าถึงแม้เรียนมาตั้งถึงม.1 ถึงม.6แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยภาษาจีนนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปท่องนะครับชุดแรกเลยนะข้างหน้าใช้อะไรก็ได้นะครับห้ามสลับหน้าหลังเหมือนกันห้ามสลับหน้าหลังเอาไว้ชุดนี้เหมือนกันนะครับให้ใช้เหย่หรือโตก็ได้ตัวอย่างนะครับอันนี้ที่บอกไปเมื่อกี้คือเป็นประโยคความรวมแบบย่อความย่อความเนี่ยจะเป็นการสรุปตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10เมื่อกี้แล้วย่อยเป็น4ข้อนี้ถ้าข้างบนได้เข้าใจโดยเข้าใจในเบื้องต้นนะครับ4ข้อนี้ไม่ยากเลยในชีทหน้า19มีบอกอยู่แล้วว่ามีรูปแบบไหนบ้างที่จะสามารถ
ออกข้อสอบได้อันนี้ยังไม่พูดนะครับยังไม่พูดนะข้ามไปหน้า25 25อ่ะเรามาลองทำแบบฝึกหัดข้อหน้า25ดูเอาข้อแรกข้อเดียวก่อนข้อแรกข้อเดียวนะครับลองดูว่านี่เป็นข้อสอบจริงปีไหนสักปีนึงจำไม่ได้ข้อสอบจริงปีไหนสักปีนึงนะครับวิธีการอันแรกท่องไว้เลยเจอข้อสอบแบบนี้ว่าให้จำข้างหน้าข้างหลังจำคู่ทั้งหมดให้ได้ว่าอะไรคู่กับอะไรที่บอกเมื่อกี้ใช่ป่ะกี่ข้อย่อย10ข้อย่อยใช่ป่ะจะจำหมดไว้ว่าวันที่9เนี้ยจะจำหมดหรือเปล่านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนแล้วนะถ้าไม่มีตามที่ท่องมาไม่คุ้นให้ลองตัดช้อยทิ้งไปก่อนนะครับแล้วดูว่าข้อควรระวังแต่ละคู่มีข้อบังคับยังไงข้างหน้าเกิดขึ้นหรือยังมีเงื่อนไขเดียวหรือหลายเงื่อนไขใช่ป่ะเป็นเหตุหรือเป็นผลขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งให้เลือกหรือเปล่าหรือว่าคล้อยตามน้ำหนักเท่ากันไหมนะครับแล้วกลับไปมองที่โจทย์ว่าโจทย์ให้เติมตรงไหนมันมีมากกว่า3ไหมหรือมีแค่2ใช่ป่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอันแรกในการเจอข้อสอบแบบนี้อย่าเพิ่งอ่านโจทย์เดี๋ยวเพิ่งดูโจทย์ดูช้อยก่อนดูช้อยก่อนนะครับให้เวลาจดครึ่งนาทีกินน้ำนิดนึงครับถ่ายรูปก็ได้ถ่ายไปต่อนะครับดูลองเอาประโยคเมื่อกี้นะครับเอาคาถาเมื่อกี้4ข้อคาถา4ข้อเมื่อกี้ดูดิว่ามันมีคู่อันไหนที่ให้ท่องไปแล้วจำไม่ได้มั่งถึงแม้ยังไม่ท่องก็ตามดูนะจำหน้าหลังจำคู่ทั้งหมดว่าอะไรคู่กับอะไรนะครับถ้าไม่มีตามที่ท่องมาถ้าไม่คุ้นลองนะลองตัดช้อยทิ้งไปก่อนอย่าเพิ่งตัดอันไหนไม่มี B ไม่มีแน่ๆนะครับ D dog ไม่มีแน่ๆจากท่องมาเมื่อกี้ไม่มีแน่ๆเหลือ A กับ C มันมีแน่ๆมันมีแน่ๆ A กับ C เรามาดูนะครับมาดูว่าข้อควรระวังแต่ละคู่มีอะไรบ้างเราดู C ก่อนดูเปิดหน้า4เปิดหน้า4ดู C เปิดหน้า4นะครับเราระลึกชาติให้ได้ระลึกชาติไป10ข้อนั้นให้ได้นะครับหน้า4นะคุณสามารถเติมได้โดยที่ไม่ต้องรู้กฎหรอกแต่ว่าบางทีเวลามาสอนต้องไปนั่งเปิดระลึกชาติเหมือนกับทุกคนนี่แหละจะบอกให้นะว่าหน้า4มันอยู่ในกฎข้อที่2ที่เป็นการบอกความสืบเนื่องบอกเวลาใช่ป่ะอาจมีมากกว่า2แกนนะครับแล้วเน้นเหตุการณ์หรือการกระทำที่ให้ขีดเส้นใต้เมื่อกี้จำได้ไหมเหตุการณ์หรือการกระทำเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะอีจิวอีจิวนะครับเน้นเหตุการณ์หรือการกระทำเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าให้เติมตรงไหนถ้าเป็นเหตุการณ์หรือการกระทำแน่ๆต้องเป็น verb หรือ verb บวกกรรมใช่ป่ะอีจิวคือโครงสร้างอะไรเหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรมาขั้นกลางใช่ป่ะนะครับเหตุการณ์สองเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะนั้นข้างหน้าก็ต้องเป็น verb ข้างหลังก็ต้องเป็น verb หรือเป็น verb บวกกรรมหรือเป็น
กิยาวลีหรือเป็น verb phrase อะไรก็ได้ใครจะเรียนมาแบบไหนก็แล้วแต่แบบนั้นแต่ให้จำว่า verb บวกกรรมแล้วกันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นมาดูนะที่เราตัดทิ้งไว้เมื่อกี้เหลือ a กับ c a กับ c ใช่ป่ะแล้วกฎของ eagle ข้อ c คือแบบนี้ใช่ไหมต้องเป็น verb เท่านั้นเรามาดูก่อนกลับไปมองที่โจทย์คราวนี้กลับไปมองที่โจทย์แล้วว่าข้างหลังหรือข้างหน้าคืออะไรมองแค่นี้พอข้างหลังหรือข้างหน้าคืออะไรก่อนมองทีละอันมองข้างหน้าก่อนข้างหน้าคำศัพท์ก็ไม่ได้อีกมั้งชี้ยาแปลว่าอะไรใช่ป่ะใช่ป่ะพูดหลงยี่แปลว่าอะไรคราวนี้ก็ไม่ได้อีกถูกป่ะถ้ามันเหอะโยนเหรียญเหอะใช่ป่ะกาโม่เหอะใช่ป่ะมันก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะทำไงคำศัพท์พูดหนูก็ไม่มีชี้ยาแปลว่าอะไรพูดหลงยี่บางทีอาจจะไม่ได้ก็ได้แปลว่าอะไรใช่ป่ะอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะจริงๆว่าเด็กปอตีบางคนยังไม่ได้เลยจริงๆไม่ได้ดูถูกแต่ชี้ยาเด็กปอตีบางคนยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกหนูเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ก็ได้ใช่ป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือแค่สองอันตอบ C หรือ A A หรือ C A หรือ C ชี้ยาเป็นคำนามอ่ะถ้ารู้ว่าเป็นคำนามชี้ยาเป็นคำนามใช่ป่ะมันไม่ใช่เวิร์บแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่คนต้องรู้แล้วแหละอันนี้ครูช่วยไม่ได้แล้วนะคุณไม่สามารถช่วยได้นะว่าหนูมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมาส่งถึงเกือบฝั่งแล้วหนูเหยียบเรือตกน้ำตายเองสุดท้ายเนี่ยกูช่วยไม่ได้แล้วนะกูช่วยได้เนี่ยคือเก็บศพนะครับเก็บศพอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นชี้ยาเป็นคำนามมันเข้ากฎข้อ C ไม่ได้เหลือข้อ A ข้อเดียวบอกได้แค่นี้ถ้าไม่อยากอ่านโจทย์นะถ้าไม่อยากอ่านโจทย์นะครับรู้อย่างเดียวว่ากฎที่บอกมาเป็นอย่างนี้แล้วชี้ยาเป็นคำนามชี้ยาเหินตีเป็นประธานบวกภาคแสดงมันไม่ใช่เวิร์บบวกกรรมแน่นอนอันนี้ต้องรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคงซะความรู้พื้นฐานทางไวยากรณ์ของภาษาจีนทุกคนไม่มีไม่ได้ไม่มีปุ๊บทุกคนไม่สามารถที่จะถึงยอดได้บางข้อแต่บางข้อก็ไม่ต้องรู้ตอนอีก5นาทีเจอกันนะบางข้อไม่ต้องรู้ว่าสามารถตัดช้อยได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องรู้อะไรเลยก็มีนะครับอันนี้คือเทคนิคอย่างหนึ่งลองไปทำข้ออื่นดูเองนะครับข้ออื่นดูเองแล้วลองดูว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันจะเร็วกว่าไหมที่จะไปนั่งอ่านทุกคำนะครับเราบอกแล้วว่าวันนี้เรามาติวนะครับถ้าอยากจะได้ใช้ได้ครบทั้ง10ประโยคความรวมจริงๆควรทำยังไงก็ไปเรียนปอตรีระดับไปเรียนภาษาจีนปอตรีนะครับแล้วก็จะใช้ได้เองนะวันนี้ติวเพื่อให้ทำข้อสอบได้สอนไม่ได้ไม่สอนนะครับว่าคืออะไรนะอันนี้อีกอันนึงที่ข้อสอบออกบ่อยดูให้ดีข้อสอบออกบ่อยแล้วมีเยอะปีละ5ข้อก็มีให้นำประโยค A B C D มาเรียงเป็นข้อความสั้นๆให้ถูกต้องเราจะใช้ประโยชน์จากประโยคความรวมหรือสันธาน10ชุดเมื่อกี้หรือสันธาน10ชุดเมื่อกี้มาเรียงร้อยให้เป็นข้อความเพราะฉะนั้นจำให้ได้ว่าคู่ใครคู่มันจำได้ปะอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังสลับที่ได้ไหมสลับแล้วจิ้วหายฉายหายหรือเปล่าอันนี้ต้องรู้นะครับข้อสอบจะทดสอบอยู่5ประเด็นหลักๆอันแรกเลยชัวร์ๆคือข้อ1ทดสอบคำเชื่อมว่า10ชุดเมื่อกี้ทราบไหมว่าอันไหนคู่อันไหนอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนะครับต่อไปทดสอบคำสรรพนามข้อ3ให้เรียงลำดับเรื่องราวโดยที่ไม่มีคำเชื่อมข้อ4เรียงตามลำดับคำบอกสถานที่และคำบอกทิศทางข้อ5เรียงตามลำดับเหตุผลคือเรียงจากใหญ่ไปหาเล็กของจีนนะครับจำไว้ว่าข้อสอบจะทดสอบคำสันธานก่อนถ้าคำสันธานไม่มีเราจะใช้กฎข้อ2 3 4 5มาจัดการกับมันนะครับถ้าเรามองไปใน A B C D ที่เขาให้เรียงไม่มีคำสันธานเราก็เริ่มใช้กฎข้อ2มาจัดการว่าเราจะใช้อะไรมาจัดการมีคำสรรพนามไหมมีเวลาไหมมีคำบอกสถานที่บอกทิศทางไหมนะครับส่วนข้อ5จะยากสุดข้อ5จะยากสุดอันนี้เป็น HSK ระดับ6หรือ5นะครับ
นี้เขาคิดว่าอันนี้ลองจำลองดูว่าอาจจะเขาอาจจะไปเอามาเขาอาจจะไปเอามานะครับเพราะว่าจากการวิเคราะห์เนี่ยก็คือเป็นการจำลองข้อสอบ SSK มาบางหัวข้อนะเพราะฉะนั้นดูข้อ1ก่อนอันนี้ในชีทมีหรือเปล่าไม่แน่ใจข้อสอบมีหลายชุดนะครับชีทติวมีอยู่หน้า22หน้า22นะครับเรียงตามลำดับคำเชื่อมโดยใช้ประโยชน์จากที่เราเรียนมาเมื่อชั่วโมงที่แล้ว10ชุดคำ10ชุดคำสันธานเนี่ยนะครับง่ายๆเลย A B C ลองเรียงสิอย่างน้อยเรียงให้ถูกระหว่างคำสันธานที่มันคู่กันอะไรมาก่อนอะไรมาก่อนอะไรครับอินไว้มาก่อนสวยหีถูกป่ะเหตุมาก่อนผลใช่ป่ะเหตุมาก่อนผลแล้วจิ้วขึ้นต้นประโยคได้ไหมปกติแล้วปกติจิ้วปกติถ้ามีกรณียกเว้นนะถ้าจิ้วแปลว่ากวนหวีเนี่ยขึ้นต้นประโยคได้ถ้าเคยติวกับครูมาก่อนนะจิ้วกวนหวีแต่ว่าจิ้วในกรณีนี้ไม่มีทางขึ้นต้นประโยคได้แน่นอนอะไรครับ B A C ใช่ป่ะอินไว้สวยหีจิ้วจำไว้เลยอินไว้สวยหีจิ้วนะครับเรียงได้อันเนี้ยจิ้วเป็น adverb ไม่ขึ้นต้นประโยคเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าจิ้วขึ้นต้นประโยคไม่ได้มันก็จะเหลือแค่ b กับ a มาก่อน b กับ a แยกกันไม่ค่อยได้อยู่แล้วเพราะมันคู่กันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราลองทดดูซิว่าช้อยมีไหม b a c เนี่ยนะครับอันนี้มีคำเชื่อมนะครับอีกอันนึงเหมือนกัน B A C ทำไมเอาผิงสือขึ้นก่อน可是แล้วก็สวยอีใช้可是ขึ้นต้นประโยคได้ไหม可是เป็นคำสันธานที่วางตรงกลางจำได้ไหม可是อยู่ในชุดไหนชุดขัดแย้งใช่ป่ะ可是เป็นคำสันธานที่วางในประโยคย่อยหลังใช่ไหมต้องวางตรงกลางประโยคถูกไหมครับผิงสือเป็นคำบอกเวลา平时我怎么样可是今天怎么样ถูกไหมใช่ไหมครับแล้วก็สวยอีอะไรนะครับอันนี้มีคำเชื่อม可是มาจำไว้可是จะไม่ปรากฏตรงหน้าประโยคนะครับสวยอีเหมือนกันถูกไม่ถูกใช่ไหมครับลองปิดก่อนถูกป่ะอันเนี้ยข้อนี้จดไว้เลยว่าเราจะจัดการยังไงเราวง可是กับสวยอีเอาไว้ใช่ไหม可是กับสวยอีเป็นคำสันธานที่จะไม่ขึ้นต้นประโยคเพราะถ้าจำที่สอนเมื่อเช้าได้สวยอีจะวางประโยคที่2 可是จะวางประโยคที่2หรืออันเดียวคืออะไร平时ปุ๊บเราเอา B มาวางก่อน A กับ C เราลองมานั่งเรียงดูถูกป่ะลองนั่งมั่วดูก็ได้ว่าอันไหนควรจะมาก่อนใช่ป่ะนะครับควรจะมาก่อนอันนี้ไม่น่าจะผิดแล้วแหละนะเพราะนั้นเราได้คำตอบอันแรกคือใช่ป่ะ可是กับสวยอีเป็นคำสันธานที่จะต้องปรากฏในประโยคที่2หรือจะไม่ขึ้นต้นประโยคเพราะฉะนั้น A กับ C ขึ้นต้นไม่ได้เพราะฉะนั้นมา B ก่อนใช่ป่ะนะครับมาที่ B ก่อนสรรพนามบ้างลองเรียงในชีทมีให้แล้วตอบอะไรครับC C อันไหนผิดอันไหนผิดสไลด์ผิดหรือวันนี้ผิดยี่ผิดหรอที่อีซื่ออะไรครับอะไรผิดสไลด์ผิดมั้งลองดูไหนผิดครับอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งตัดสินใจดูก่อนว่าไหนผิด C ขึ้นต้นก่อนแน่นอนถูกป่ะถูกไหมครับคำสรรพนามคืออะไรส
รรพนามคือคำอะไรคำแทนใช่ป่ะคำแทนคำสรรพนามจะไม่ปรากฏต้นประโยคคำสรรพนามจะเป็นคำที่ใช้แทนใครหรือสิ่งของหรือเรื่องราวที่กล่าวมาแล้วข้างหน้าถูกไม่ถูกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นลองหาคำสันธานคำสันธานซิในข้อไหนมีคำสันธานทากับหน้าใช่ป่ะทากับหน้าทาแทนใครทาแทนเขาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงคือเฉาเจี๋ยหวังเฉาเจี๋ยใช่ป่ะคุณหวังใช่ป่ะเพราะนั้น4ขึ้นต้นแน่นอนใช่ป่ะนะครับ C A B ครับชี้ผิด C A B นะเริ่มจากอะไรครับเห็นทาไหมเห็นป่ะหวังเฉาเจี๋ยแล้วก็อะไรเห็นไหมครับแล้วก็ทาป่ะเห็นไหมถูกไหมครับหวังเฉาเจี๋ยแล้วก็อะไรทาใช่ป่ะทาแล้วก็ทาจะเป็นยังทาจู่给我留下了极深的印象แล้วก็หน้าแทนอะไร印象ใช่ป่ะใช่ไหมครับสุดท้ายก็ไม่ต้องหาละใช่ไหม C A B เรารู้ว่าคำสรรพนามจะไม่ขึ้นต้นประโยคใช่ไหมเพราะฉะนั้น C ขึ้นต้นแน่นอนแล้วคำสรรพนามจะแทนสิ่งที่กล่าวมาข้างหน้าผู้หญิงใช้ทาใช่ป่ะสุดท้ายก็เหลือแค่อันเดียวคืออะไรอะไรครับหน้าละจบนี่คือคำสรรพนามนะครับกดต้องให้ได้ว่าอะไรห้ามขึ้นต้นประโยคใช่ป่ะกดต้องให้ได้ก่อนว่าอะไรห้ามขึ้นต้นประโยคคำสันธานอันไหนที่ห้ามขึ้นต้นจำได้ไหมที่ท่องแต่แรกคู่ใครคู่มันจำหน้าได้ห้ามสลับหน้าหลังจำได้ป่ะไปท่องเองนะ10ชุดเมื่อกี้นะครับต่อไปข้อ3เรียงตามลำดับเรื่องราวปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตอนาคตตอบอะไร A C B A คืออะไรครับจั่วเทียนทำอะไรใช่ไหมจั่วเทียนทำอะไรใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายคือทำอะไรนะครับข้อ4อันนี้ก็เรื่องราวนะครับง่ายๆเลย以前做什么以后แล้วก็现在เรียงตามนี้นะคำบอกเวลานะครับต้องได้ให้ได้พวกนี้กับตัวเองนะอันนี้ไม่ยากอันนี้ตามคำบอกทิศทางอันนี้ยากหน่อยและสถานที่อันเนี้ยอ่านไม่ออกเลยยาวมากพูดถึงอะไรสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในไต้หวันใช่ป่ะว่ามันมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างที่น่าสนใจดูนะเพิ่มขึ้นละอันนี้ไม่ใช่ A B C แต่เป็น A C D B เริ่มจากอะไรครับตรงกลางไปตรงกลางใหญ่สุดดูนะแล้วมาอะไรภาคตะวันตกแล้วภาคตะวันตกเฉียงใต้นะอันนี้นะครับอันนี้เรียงตามทุกคนจำได้นะของจีนเนี่ยจะเริ่มจากกลางก่อนกลางก่อนนะครับตรงนี้มันไม่ยากมากเพราะมันข้างหลังมันมีค่าอะไรซีปู้กับซีหนานปู้แล้วเราต้องเอาสิ่งใหญ่ก่อนที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าจีนส่วนมากจะเรียนจากใหญ่ไปหาเล็กใหญ่ไปหาเล็กเพราะฉะนั้นซีปู้กับซีหนานปู้ไหนใหญ่กว่าซีปู้ใหญ่กว่าภาคตะวันตกกับภาคตะวันตกเฉียงใต้ใช่ป่ะเฉียงใต้นะครับโอเคนะสุดท้ายเรียงจากใหญ่ไปหาเล็กอันนี้ยากละเพราะว่ามันไม่มีอะไรเชื่อมเลยไม่มีอะไรบอกเลยนะครับดูนะเติมอะไรครับเติม B C A เพราะว่าดูนะเริ่มจากอะไรใหญ่สุดก่อนอะไรก่อนจงกัว是一个多民族的国家เห็นป่ะใหญ่สุดตัว民族แล้วก็很多民族เห็นป่ะ有自己的语言สุดท้าย语言ใช้อะไรผู้ทงฮวาที่เป็นภาษากลางภาษาแมนดารินใช่ป่ะพูดถึงประเทศก่อนประเทศนึงมีหลายชนชาติแต่ละชนชาติมีภาษาของตัวเองและภาษาที่ใช้กันเป็นภาษากลางคือแมนดารินนะครับตามที่บอกไปเนี่ยตัวหมิ่นสูนะแล้วก็ใช้语言อะไรแล้วตามด้วยผู้ทงฮวานั่นเองอันนี้ค่อนข้างยากนะครับอันนี้คือเขาทดสอบ5อันนี้แหละกด5ข้ออันนี้นะครับที่ยากที่ง่ายสุดคืออะไร
คำสันธานสันธานท่องได้รู้สันธานอันนี้ไม่ขึ้นต้นประโยคสันธานอันนี้จะขึ้นต้นประโยคเท่านั้นนั่นแหละนั่นแหละนะครับอีก2อันที่อาจจะออกเป็นเทคนิคในการหาคำตอบโดยเริ่มจากดูหน้า20นะครับเป็นการขยายความอธิบายเพิ่มเติมหรือยกตัวอย่างนะครับเราจะจำลองกรอบสีเหลืองนี้เป็น1บทความนะเราจะจำลองกรอบสีเหลืองเป็น1บทความนะครับเราจะอธิบายยังไงนะครับดูคีย์เวิร์ดนะครับทุกคนหาคีย์เวิร์ดให้ได้คือคำว่าอะไรปีรู้ลี่รู้จีจี是意思是说也就是说这就意味着换言之简言之พวกเนี้ยนะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่จะเติมตรงกลางเพื่อขยายความอธิบายความเติมตรงกลางเพื่อจะขยายความเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเห็นคีย์เวิร์ดเหล่านี้คีย์เวิร์ดเหล่านี้จะไม่ปรากฏขึ้นต้นประโยคจะไม่ขึ้นต้นประโยคที่เหลือเนี่ยถ้าเขาสอบจะออกนะอันนี้ครูช่วยไม่ได้ละคลังคำศัพท์ทุกคนไม่มีนะครับทุกคนเอาไปตัดช้อยจำไว้นะถ้า A B C D มีคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะครับแล้วคีย์เวิร์ดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นช้อยที่ขึ้นต้นประโยคจำไว้นะตัดช้อยทิ้งไปเลยอาจจะโชคดีเหลือ1อาจจะโชคดีเหลือ2ก็เป็นไปได้เข้าใจยังนะครับที่เหลืออีก4ช้อยเนี่ยมันค่อนข้างยากละมันเป็นคำศัพท์ล้วนๆละมันเป็นการเชื่อมความด้วยเนื้อหาล้วนๆละนะครับถ้าเขาจะออกนะก็ไปมั่วเอาแล้วกันแต่อย่ามั่วผิดมั่วโดยมีหลักการก่อนโดยดูว่าไอ้คีย์เวิร์ดเหล่านี้มันขึ้นต้นประโยคหรือเปล่าถ้ามันดันขึ้นต้นประโยคปุ๊บก็ตัดช้อยทิ้งมันไปนะครับนะเหมือนกันสุดท้ายการสรุปความหรือการสังเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยคำเหล่านี้总之总而言之总起来说总的来说จะไม่ขึ้นต้นประโยคเหมือนกันจะไม่ขึ้นต้นประโยคเหมือนกันจะเป็นประโยคสุดท้ายด้วยจำไว้จะปรากฏในประโยคสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีคีย์เวิร์ดเหล่านี้ในช้อยแล้วมันอยู่ประโยคสุดท้ายเราดึงออกมาว่ามันมีกี่ข้อแล้วก็กามันไปถ้าเหลือข้อเดียวก็โชคดีไปถ้ามันเหลือ2ข้อก็เรียกรักยมข้างๆนะมาบอกนะว่าข้อไหนกันแน่นะบอกหน่อยบอกพ่อหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจบคำสันธานเดี๋ยวพักสัก5นาทีแล้วกันสัก10นาทีนะครับ10นาทีแล้วกันเดี๋ยวจะขึ้นหัวข้อใหม่หัวข้อนี้นะครับหัวข้อนี้ถ้าออกนะครูรับประกันว่าทำได้แน่นอน